ลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่นให้เป็น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ต่อปานายกับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำก็ขอให้ได้การได้ยินได้ฟังนั้นจงเกิดประโยชน์กับญาติโยมนะที่ฟังสาระปัญหาธรรมต่างๆใช่ไหมซึ่งมีครูบาอาจารย์มาช่วยชี้แจงช่วยแนะนำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้นำไปช่วยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ทันโลกทันเหตุการณ์จริงหลักคำคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ตกยุคตกสมัยนะฮะคือไม่หลงยุคแล้วหลงสมัยรู้เท่าทันยุครู้เท่าทันสมัยรู้จักเข้าใจถึงความเจริญและความเสื่อมอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความสุขที่แท้จริงสุขจริงๆที่ไม่ต้องไปอิงอมิตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงที่เรียกว่านิรามิตสุขอะฮะสุขเกิดจากความสะอาดสว่างสงบที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั่นน่ะอันนั้นเป็นความสุขที่กีรังยั่งยืนถาวรข้ามภพข้ามภูมิกันไปเลยแต่ความสุขที่ต้องอิงอมิตรอิงวัตถุนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นนะตราบใดที่เรามีอัตตาตัวตนเราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่รู้จักการจำแนกแยกแยะไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คือไม่เห็นไตรลักษณ์นะก็ไม่เห็นลักษณะของความเป็นจริงของชีวิตนะฮะเราก็จะไปยึดติดกับความพอใจชอบใจเห็นไหมความพอใจความชอบใจมันก็เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนเหมือนกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นแหละนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจสิ่งที่มากระทบสัมผัสว่าเราจะเลี้ยงสิ่งวันนี้ไว้ในจิตใจหรือว่าควรจะไล่ออกไปซะบ้างนะให้มันเบาบางนะจะได้มีที่ว่างเรื่องดีๆที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตอย่างจริงจังหรือว่าจีหลังยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนั้นฉะนั้นคนชื่อว่าคนคนก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักการค้นคว้าความเป็นคนที่แท้จริงนะฮะหรือว่าความเป็นคนนี่ก็ต้องรู้จักการคิดต้องพินิจพิจารณา
จากคนให้มันเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าประเสริฐใช่ไหมความประเสริฐอยู่ตรงใดตรงไหนฮะที่ว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะมีลาภตรงไหนฮะมีลาภที่ว่าต้องร่ำรวยด้วยวัตถุสิ่งของร่ำรวยด้วยบุญหรือว่าร่ำรวยด้วยแบงก์อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเราก็จบมาดูว่าตรงเนี้ยสุขจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ตรงใดเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสอดแทรกแหวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ปีอิงามิตรเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านคนคงค้นคว้าหาจนพบตละลาดสมบัติประสาทสามฤดูไม่อยู่มาแสวงหาโมกขธรรมคือความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นทำไมพระพุทธองค์ยังทรงตัดทรงแสดงว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะฮะอย่าไปวิตกถึงอนาคตหรือว่าจะต้องไปเศร้าโศกเสียใจเรื่องอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเนอะไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ผ่านพ้นไปเป็นหลักของความเป็นนิจจังก็เข้าไปสู่ไตรลักษณ์นั่นเองครับดังการทำสมาธิเพื่อให้จิตเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนั่นเองถ้าใครทำจิตอยู่ปัจจุบันก็จะมีความสงบได้ง่ายได้ไวถ้าจิตไปอยู่กับอดีตอนาคตล่ะมันก็กลายเป็นตัววิตกวิจารไปอันนั้นก็เป็นนิวรณ์ไปจัดรวมเป็นบทหมู่ก็อยู่ในนิวรณ์ทั้ง5นั่นแหละไหมนิวรณ์5ที่เราสวดเราท่องอะไรนะถ้ามันอยู่กับปัจจุบันเนี้ยนิวรณ์5มันก็จะสลายนะฮะกลายเป็นความสงบไปใช่ไหมถ้าไปอยู่กับอดีตอนาคตบ้างก็วิตกวิจารไปใช่ไหมกลายเป็นนิวรณ์ไปสมาธิก็ไม่เกิดฉะนั้นมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมในปฐมมรรคปฐมฌานนะถ้าละได้แล้ววิตกวิจารมันมีความปิติมีความสุขจิตไปรวมรู้อยู่กับเอกคตาจิตใจที่นิ่งเป็นหนึ่งอันนั้นสมาธิเกิดขึ้นสัมผัสได้อันนั้นเราก็จะมีความสุขจริงๆที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรอิงวัตถุอะไรอ่ะนะอิงความสงบอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนี่ขั้นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัตินะฮะหลายคนบอกหมายยังทำไม่ถูกไม่ถึงเลยมันทำยังไงมันยากเหลือเกินนะจะทำให้จิตมันนิ่งๆไม่วิ่งไปสู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเห็นไหมมันยากเห็นไหมแต่ว่าไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยถ้าเราพยายามฝึกฝนมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนในการฝึกฝนจิตใจมันก็เป็นเรื่องเป็นเหลือวิสัยอะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องมีความเพียรมีความอดทนฮะจึงจะเข้าถึงความสงบจึงจะเข้าถึงตัวสมาธิเกิดปัญญารู้จักการลดรู้จักการละยึดติดในอารมณ์ต่างๆเพราะมีสมาธิเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นนะฮะการที่เราจะไปรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของจิตมันต้องนิ่งๆไม่ใช่จิตมันวิ่งใช่ไหมแต่จิตมันนิ่งมันมองเห็นชัดเจนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยของความไม่สงบหรือว่าความทุกข์หรืออุปทานที่มันเกิดขึ้นนั้นสมาธิก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะจิตใจมันจะนิ่งใจนิ่งใจเฉยมันต้องชินกับความสงบนะถ้าไม่ชินกับความสงบแล้วมันก็ขนไม่พบแล้วมันไม่นิ่งมันเฉยอย่างไรอันนี้เป็นบันไดหรือว่าเป็นปัจจัยซึ่งจะพาไปสู่ความสงบนั่นเองมีอะไรจะถามหลวงพ่อบ้างล่ะฮะว่างๆใช่ไหมยังไม่มีก่อนญาติโยมถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจเนาะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันต้องแนะนำกันมีประสบการณ์แตกต่างอะไรกันไปความเข้าใจถูกเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ต้องเป็นการปรึกษาหารือกันทำความเข้าใจเห็นไหมเราจะได้ไม่ลังเลสงสัยบางทีมันไม่มั่นใจนะฮะการประพฤติปฏิบัติใช่หรือไม่ใช่บางทีสิ่งที่เราชอบมันอาจไม่ใช่ก็ได้เห็นไหมที่เราปฏิบัติเห็นไหมแต่ว่า
ถ้ามีผู้ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ความเห็นให้การรองรับยอมรับปริมันก็มันเป็นไปได้ทีเท่านี้ถ้าเราเกิดความมั่นใจมันก็ไม่ลังเลสงสัยเพราะว่าลังเลสงสัยมันก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันเห็นไหมมีนอนเข้ากับไปอะไรตัวที่5ใช่ไหมวิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่มั่นใจใช่ไหมอันนั้นก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบเหมือนกันเข้าสู่สมาธิไม่ได้ฉะนั้นความลังเลสงสัยก็มีด้วยกันทุกผู้ทุกนามนะฮะมันมีความสงสัยถ้ายังไม่เข้าถึงเห็นไหมความสงบที่แท้จริงนะมีสายเข้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจากโยมจรูญเจริญพรชัยโยมฮัลโหลครับจ้าโยมพูดได้เลยครับผมจะถามเรื่องศีลนะครับที่ว่าศีลทะลุศีลไม่ด่างศีลพร้อยหมายความว่าอย่างไรครับขอให้หลวงพ่ออธิบายครับจ้าคำถามเดียวเนาะครับจ้าสาธุครับโยมจะรุนถามว่าศีลไม่ด่างพร้อยนี่ความหมายคือยังไงครับหลวงพ่อศีลนี่ถ้าไม่ด่างพร้อยก็เป็นเหมือนผ้าขาวที่ไม่แปะเปื้อนเราระวังรักษาดีฮะไม่มีจุดด่างจุดดำอะไรเลยใช่มั้ยเราสำรวมระวังทั้งวรระวังพยายามดูแลรักษาไม่ให้เปื้อนไม่ให้เปื้อนถ้าเหมือนก็นุ่งผ้าขาวเราจะนั่งที่ใดที่ไหนก็ต้องระมัดระวังที่มันเปื้อนมันเปอะไม้อะไรเนี่ยใช่ไหมไม่พยายามที่จะไม่ให้แปะเปื้อนถึงแม้มันจะแปะเปื้อนแต่ก็ต้องไม่มีเจตนาเห็นไหมเพราะเราสำรวมท้องวอระวังแล้วบางทีที่เผลอๆแล้วมันแปะเปื้อนแบบแต่ถ้าเจตนาไม่มีก็ถือว่าไม่ด่างพลอยนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบเพราะว่าสิ่งที่เกิดจากจิตกับกายที่สัมผัสมันคนละส่วนกันนะฮะนั่นส่วนกันบางทีเราจะไปเห็นว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวไว้หรือว่าแม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็เหมือนกันเขาถือว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมทำไมท่านบอกว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมฉะนั้นเมื่อเจตนานั้นเป็นตัวกรรมถึงกายเราจะไปต้องสัมผัสเหมือนนุ่งผ้าขาวมันเปรียบมันสีเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่เจตนาถามว่ามันจะแปะเปื้อนไหมถึงว่าผ้ามันจะเปื้อนแต่ใจมันไม่เปื้อนนะฮะมันไม่เข้าถึงจิตใจสลัดสะบัดมันก็ออกไปแล้วมันไก่สลัดขนคนสลัดผ้านี่ไหมมันออกไปได้ง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าจิตเราไม่สะอาดหรือสว่างหรือว่าความสงบนี่ท่านก็เปรียบว่าเราขาดจากความสำรวมระวังอะไรเงี้ยพังเผอไปด้วยที่ว่าเราสติไม่สมบูรณ์เพราะเราไม่ได้สำรวมระวังอันนั้นก็เป็นด่างพลอยบางทีเราก็ลุกอำนาจในความอยากความต้องการทั้งๆที่รู้ว่ามันปิดศีลอันนั้นศีลทะลุนะฮะรู้อยู่แต่คืนทำศีลทะลุแต่ที่ที่ว่าด่างๆได้เป็นดวงๆอะไรนั้นมันก็อาจจะเผลอสติไปบ้างใช่ไหมเปื้อนเล็กน้อยแต่ว่าเจตนาไม่สมบูรณ์ถ้าเจตนาของตัวเองสมบูรณ์แล้วถึงแม้จะไปเปื้อนหมายว่า เราไม่มีเจตนาที่จะไปล่วงละเมิดศีลเราสำรวมทั้งวรในศีลแต่ว่ากายมันอาจไปสัมผัสแปะเปื้อนบ้างเหมือนที่พระจักขุบาลตาท่านบอดเป็นพระอรหันต์ท่านเดินจงกรมท่านก็ไปเหยียบมดแมงตายที่เดินจงกรมนั้นพอมีมดแมงเยอะพระภิกษุก็ไปโจทย์ไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระจักขุบาลนี้ทำให้สัตว์ตายเป็นเบื่อเดินจงกรมเป็นอาบัติอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เรียกพระจักขุบาลเข้ามาบอกว่าอ้าวเธอเดินจงกรมนี่ไปเหยียบมดแมงตายเป็นเบื่อไม่ใช่หรือพระจักขุบาลก็บอกว่าตามองไม่เห็นถ้าเรามีความสำรวมสังวรระวังแล้วแต่ว่ามันอาจจะได้เผยเรื่องได้กลายอะไรเงี้ยแต่เจตนาทางจิตไม่มีก็ถือว่าศีลไม่ด่างไม่พลอยเหมือนกันพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจกันแต่นั่นแหละ
อยู่ที่เจตนาความตั้งใจถ้าเราระมัดระวังทำไมเวลานักบวชมาถือศีลแปดเขาต้องให้นุ่งขาวห่มขาวแล้วเพราะว่าจะได้มีความสำรวมระวังมันก็จะทำให้เกิดสติเหมือนกันจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่ต้องดูเพราะอะไรไม่งั้นผ้าขาวจะเปื้อนใช่ไหมมันจะเปื้อนได้ง่ายเพราะอะไรสิ่งที่เป็นขุ่นเป็นละอองอะไรต่างๆถ้ามาสัมผัสกับผ้าขาวแล้วก็สีมันก็มองนะเป็นจุดเป็นด่างเป็นดวงเห็นไหมเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นก็จะต้องมีความระวังเพื่อให้อะไรให้เกิดอินทรีย์สังวรอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดสติสังวรอย่างหนึ่งเมื่อมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรเนี่ยมันก็เป็นตัวกันเป็นตัวกั้นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาครอบงำเพราะกลายเป็นศีลสังวรไปไงฮะเป็นติดสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรอันนี้มันก็เนื่องด้วยกันนะเนื่องด้วยกันนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าเออบางทีมันเผลอไปแปะไปเปื้อนเจตนาไม่มีมันก็ถือว่าใจเรายังสะอาดอยู่ถึงแม้ผ้าจะเปื้อนนะฮะแต่ใจยังสะอาดหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะไปสัมผัสสิ่งใดเหมือนกับพระจักกุบาลเนี่ยถึงไปหยุดมดแมงตายถ้าเจตนาไม่มีพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นอาบัติใช่ไหมไม่เป็นอาบัติเพราะเจตนาไม่มีฉะนั้นศีลก็ไม่ด่างพร้อยตรงนั้นถ้าเราไม่มีเจตนาทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราคิดว่าถ้าไปเหยียบสัตว์ไปเหยียบมดแมงอะไรเนี่ยเป็นอาบัติหมดนี่เราเดินไปแผ่นดินเนี่ยเดินใส่รองเท้าเดินไม่ว่าพระว่าโยมอ่ะในแผ่นดินนี้มีมดแมงเยอะไหมเรามองเห็นหมดไหมไม่หมดไม่หมดหรอกเหยียบตายเป็นเบื่อเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นศีลดังพ้อยหมดเลยไม่สามารถจะไปบรรลุธรรมได้ใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ใช่อ่ะไม่อันนั้นไม่ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องตรงนั้นนะฉะนั้นจึงว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมตัวกำหนดนะก็ฝากญาติโยมไปด้วยนะเราก็อย่าไปมีเจตนานะเราต้องมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะฮะถ้าเราเป็นฆราวาสในศีล5เราก็ต้องพยายามรักษาไว้ได้รักษาไว้ให้ดีเห็นไหมเพราะศีลนั้นเหมือนกับเป็นรากของต้นไม้นะฮะเราทำสมาธิก็เหมือนกับเป็นลำต้นปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับดอกผลนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาศีลรักษารากของต้นไม้ต้นไม้ถึงจะมีลำต้นดีแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลได้ดีนะฮะมันเกี่ยวเนื่องกันสำคัญนั้นศีลก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันต้องมีศีลติกขาต้องมีศีลสังวรมีสติสังวรเห็นไหมมีอินทรีย์สังวรเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวเนื่องกันนะฮะอันนั้นก็ต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยอันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยกันส่งเสริมให้ได้ทั้งศีลสมาธิได้ทั้งปัญญาได้ทั้งไตรสิกขาเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติก็ควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็จะมีความสุขจากการที่ว่าเราฝึกฝนตนเองใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราก็ได้ทำความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราหลายคนมาถามว่าแล้วนิพพานมันยากไหมนิพพานที่จริงมันก็เป็นความสงบเย็นที่เกิดขึ้นมันมีด้วยการทุกคนนะจะมีมากหรือมีน้อยจิตที่สงบเย็นปราศจากความโลภความโกรธความหลงในขณะใดในขณะหนึ่งมันก็เหมือนนิพพานเย็นจิตใจที่ใสสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งมันก็เปรียบเป็นนิพพานเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราทำสมาธิเนี่ยสงบสะอาดระวังสงบเกิดขึ้นชั่วช้างสะบัดหูทุกงูเล็บลิ้นเนี่ยก็ถือว่ามีอานิสงส์มากนะฮะเป็นเหตุปัจจัยเป็นนิสัยเข้าถึงนิพพานมันเข้ากระแสเข้าไปสัมผัสอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ต่อเนื่องใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องก็โมทนาด้วยโยมที่ใส่ใจหรือสนใจเรื่องของศีลนะฮะศีลานุสติการระลึกถึงศีลของตนก็เป็นปัจจัยเป็นบันไดใช่ไหมจะส่งผลไปสู่สมาธิไปส่งผลไปสู่ปัญญานั่นเองเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเพราะเราระวังในศีลแสดงว่าเรามี
สามัญสำนึกระลึกรู้ว่าเรามีศีล 5มีอะไรบ้างที่ควรที่จะระวังควรที่จะรักษามีคุณค่ายังไงถ้าเราไปมีคุณค่าแบบไหนเกิดอิสงอย่างไรถ้าเราไปร่วงละเมิดมันจะเกิดเป็นพิษเป็นไฟเป็นผลเสียอย่างไรเนี่ยอันนั้นเราก็มีการที่ว่าทบทวนเห็นไหมฮะมีการทบทวนที่จริงมันไม่ก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวอยู่แล้วครับมันเป็นทั้งคุณทั้งโทษนะฮะแต่เรารักษาได้ก็เป็นคุณถ้ารักษาไม่ได้มันก็เป็นโทษเป็นของคู่กันอยู่แล้วก็ฝากไว้กับญาติโยมนะยิ่งยุคปัจจุบันนี่รู้สึกว่าจะขาดศีลการทำค่อนข้างจะมากขึ้นนะฮะเป็นยุคของวัตถุนิยมอะฮะคนเราไปไร่ขวายคว้าเรื่องทุนเรื่องวัตถุบางทีไม่คำนึงถึงเรื่องของศีลธรรมอันเนี้ยบางทีเผลอๆเราก็ไปก่อกรรมสร้างเวรนะทำสิ่งในที่มันผิดศีลการเบียดเบียนการอะไรกันเอารัดเอาเปรียบบริการเนี่ยมั้ยทำให้ผู้อื่นเกิดโทษหรือว่าเกิดทุกข์อะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องกรรมที่เป็นผลสืบเนื่องบางทีเราก็ต้องไปทดเชยหรือชดใช้อย่าคิดว่ากรรมไม่มีผลนะจะช้าหรือเร็วไม่มีผลทั้งนั้นแหละกรรมทำกรรมอะไรไว้ได้ผลแห่งกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นทุกคนนะฮะหลายอย่างจะคิดว่าเราไปสร้างบุญนะเพื่อจะไปล้างบาปลบบาปอะไรนั่นนะมันคนละส่วนกันนะฮะบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปมันในคนละเหตุคนละปัจจัยกันเราก็อย่าไปคิดว่าพอทำบาปมากๆแล้วไปสร้างบุญเพื่อจะกบเกลื่อนหรือว่าล้างไปเห็นไหมมันหมดไปสิ้นไปมันคนละส่วนก็ดูอย่างพระเทวทัตนั่นแล้วกันเห็นไหมบุญที่บวชเป็นพระก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ทำบาปก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทีบาปมันมากกว่าก็ต้องไปชดเชยลดชดใช้เห็นไหมแต่บุญที่ตนเองเคยบวชเคยครองผ้ากาสาวพัดเคยทำสมาธิเคยได้ชงได้ฌานโลกีอะไรเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อไปใช้เวรใช้กรรมที่ทำไว้หมดสิ้นอานิสงส์ของบุญก็จะเกิดขึ้นก็จะทำให้ได้มาเปรับเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหมือนที่พุทธเจ้าทรงทำนายไว้นะอานิสงส์นั้นก็เกิดมันคนละส่วนกันไงมันคนละส่วนฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะว่าแก้ใจแก้นิสัยถ้ามันไปขวักไขวในเรื่องของบาปมากกว่าขวักไขวสนใจในเรื่องของบุญน่ะไม่รู้จักการละบาปบำเพ็ญบุญมันชักจะขาดทุนเนี่ยชักจะกินบุญเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังกันให้ดีหน่อยตรงนั้นเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนเหมือนกันเหมือนที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆมันมีต้นทุนต้องมีสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติอะไรเหมือนที่พระท่านสรุปสิ่งให้ฟังทุกครั้งทุกคราวไปนะเป็นข้อเตือนสตินะความจริงอะ เป็นเรื่องของการเตือนสติคนจะมีสุขติคนจะมีโภคทรัพย์คนจะถึงความดับทุกข์ได้มันก็เพราะศีลศีล5หรือว่าศีลพื้นฐานนี่แหละที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นประจำแล้วก็ต้องทำให้จริงจังด้วยความจริงสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันทำให้เกิดสุขในปัจจุบันนี่แหละเห็นไหมคือเรามีศีลนั่นก็มีความสุขถ้าไม่มีความไม่มีศีลเนี่ยมีความทุกข์เพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องเป็นระแวดระวังอะนะฮะกรรมที่ตัวเองสร้างตัวเองทำวิตกวิจารนะยิ่งขาดศีลมากเท่าไรใจก็ไม่สงบมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าไปวิตกวิจารไปกังวลว่าจะต้องเสวยวิบากกรรมที่ตนเองทำเอาไว้มันก็เป็นธรรมชาติของจิตแหละหนีไม่พ้นเราตรงนั้นใครจะพูดว่ามันไม่สัมผัสมันไม่เป็นไม่เห็นมันไม่มีจริงไม่ใช่มันอยู่ที่ใจหมดนะต้องดูที่จิตใจมันจะเห็นสัมผัสได้ใช่ไหมที่ว่าทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลในกรรมนั้นหนีไม่พ้นกรรมทายาโทเห็นไหมกรรมพันธุมีการเป็นทายาทมีการเป็นเผ่าพันธุ์ก็อยู่ในจิตใจหมดนะฮะม
ไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลงั้นญาติโยมก็ต้องเรียนรู้ดูที่ใจตัวเองนะการประพฤติปฏิบัตินะฮะเราถึงจะเข้าใจถึงจะไม่ลังเลสงสัยเนี่ยบางทีเราไปอ่านตำรับตำราได้ยินได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ถึงยังไม่เข้าถึงจิตใจฮะมันต้องให้เข้าถึงจิตใจอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกมานะฮะเขาแก้ไขได้บางทีถ้าเราไปได้ยินได้ฟังอย่างเดียวหรือว่าไปอ่านไปศึกษาหาข้อมูลเองถ้าเราไม่ทำให้เข้าถึงมันเชื่อโดยสัญญาไม่ได้เชื่อโดยปัญญาแต่ในกายบางทีมันมีศรัทธาแต่ว่าปัญญายังไม่เกิดศรัทธาคือความเชื่อปัญญาคือความเข้าใจมันจะต้องมีทั้งอะไรความศรัทธาความเชื่อและมีความเข้าใจชัดเจนอันนั้นถึงจะเข้มแข็งแล้วมันมีความมั่นคงปารภมานานญาติโยมยังไม่ได้ถามปัญหามาใช่ไหมอ้าวถ้ามียังไม่ถามปัญหามาก็แต่มันก็คุยไปต่อนะไอ้ที่น่าเป็นห่วงยุคปัจจุบันเราเนี่ยมันก็เป็นก็เรียกว่าเป็นปุริยุคก็แปลว่าได้ใช่ไหมยุคของคนที่มีทุกข์เยอะอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ตามหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นยุคว่าวุ่นวายในยุ่นวายที่สำคัญที่สุดก็เรื่องปากเรื่องท้องเดี๋ยวนี้เนาะมันจะวุ่นวายเรื่องอะไรความเป็นอยู่อะไรทีนี้เราจะต้องมีธรรมะเข้ามาข่มอบรมจิตใจไหมแล้วยามเข้ามากอยากแพ้เข้ายากมากแพงอะไรแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันแม้แต่ครั้งพุทธกาลนะพุทธเจ้าท่านก็เทศนาก็สอนก็แนะนำให้ประพฤติปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎีแบบพอเพียงเหมือนในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะทฤษฎีแบบพอเพียงนะฮะอย่ากินเกินได้อย่าใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีนะไหมตามยุคตามสมัยตามสมควรกับฐานะเนี่ยสำคัญนะมันถึงแก้ปัญหาได้ครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจากโยมมุกเจริญพรชายโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะจ้าพอดีมีคำถามสองข้อนะคะคือข้อแรกค่ะก็คือทำให้สัตว์พิการค่ะก็คือมีวัวอยู่ตัวนึงนะคะตั้งแต่มันเล็กๆนะคะก็คือทำให้เล็บมันหลุดแล้วทีนี้ก็คือขามันจะอักเสบแล้วก็เดินไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็รักษาก็แล้วแต่ว่ามันก็ไม่หายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่าน่าจะขายมันไปซะแล้วก็ให้มันไปตามทางของมันเนี่ยค่ะแล้วก็ทีนี้แต่ว่าโยมก็ไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยค่ะเพราะว่าสงสารมันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีค่ะตรงนี้ขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะก็คือว่าสมมติว่ามีคนยืมเงินเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช้คืนเราคิดว่าเงินตรงนี้เราไม่น่าจะได้คืนแล้วแล้วก็อโหสิกรรมให้เขาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเขาไม่ต้องมาชดใช้เราในชาตินี้แต่ว่าหลังจากเปลี่ยนภพภูมิภพชาติไปปุ๊บเนี้ยบาปกรรมตรงเนี้ยยังเหลืออยู่ที่ตัวเขาไหมคะจะขอฟังทางวิทยุนะคะนมัสการค่ะจ้ะครับข้อแรกของโยมมุกครับหลวงพ่อโยมถามว่าการที่เราได้ไปทำให้สัตว์เป็นวัวนะครับพิการโดยตั้งแต่เล็กนะครับคือการที่เล็บหลุดแล้วก็ขาเขาก็เกิดจากการเป็นแผลจากเล็บที่เขาหลุดแล้วก็ขาเสียหรือว่าเดินไม่ค่อยได้สะดวกเหมือนกับขาเสียไปเลยอย่างเงี้ยครับโยมก็เลยไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอาไว้หรือว่าจะขายไปดีอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อโยมก็เลยอยากจะขอคำแนะนำว่าเราจะควรทำยังไงดีจะขายเขาดีไหมหรือว่าจะเก็บไว้เลี้ยงไว้เป็นกรรมร่วมกันหรือว่าจะปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาอะไรประมาณนี้ครับถ้าเรามีเมตตาเขาก็หลัวเราก็ควรที่เก็บไว้เพราะว่าถ้าวัวนั้นถ้าเกิดพิการแล้วส่วนใหญ่ขายไปเขาก็นำไปฆ่าไปชำแหละเอาเนื้อไปขายแน่นอนที่สุดเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเนี่ยแต่ที่ถ้าเราเมตตาเขาก็
เขามาพิกลพิการก็แหมอาจจะเราเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทีแต่มันก็เป็นกรรมที่อยู่ร่วมกับเรานะถ้าเราดูแลเขาดีอะไรดีนะฮะเราก็จะได้อานิสงส์จากการดูแลเขาจนเสียชีวิตไปสิ้นชีวิตไปอันนั้นก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าโยมทำใจได้หรือว่าเออถ้าเราไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้นเออให้ไปเขาจะได้แล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันเกิดเวทนาทางจิตใจของเราเห็นไหมน่าสงสารเขาอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำใจแต่ที่จริงแล้วถ้าดีๆแล้วเนี่ยควรจะพิจารณาควรจะดูแลเขาไปจนตายเขาคงจะดีกว่าเพราะว่างั้นถ้าไปอย่างนั้นแล้วนั่นนะเขาคงไม่เอาไปใช้อะไรหรอกนะใช่ไหมเขาอาจไปแปรรูปใช่ไหมไปแปรรูปซะมากกว่านะนั้นโยมก็พิจารณาเองนะโยมนะถ้าเราทำใจอย่างไรที่ว่ามันไม่คิดว่าเออเขาจะไปแปรรูปแปรเลิกอะไรเดี๋ยวไปทุกข์ใจอะไรทีหลังอะไรใช่ไหมไปคิดทีหลังคิดไหมคิดว่าต้องคิดป่ะคิดไหมต้องคิดใช่ไหมต้องคิดแต่อะไรเดี๋ยวไม่สบายใจถ้าเป็นความเห็นของตมาว่าเลี้ยงเข้าไปจนตายก็ดีกว่านะเพราะวัวตัวเราก็ดูแลได้นะไม่เป็นไรหรอกจะได้ไม่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันต่อไปอันนี้อาจจะเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเราเขาต้องมาอยู่กับเราแล้วมีในลักษณะนั้นครับอีกข้อนึงล่ะครับข้อที่2ครับหลวงพ่อเป็นเนื่องจากว่าจากการยืมเงินครับคือมีคนที่รู้จักแล้วก็มายืมเงินเราไปครับโยมก็เลยบอกว่ารู้แล้วล่ะคงจะไม่ได้คืนแล้วแต่ก็ยกให้เขาไปเถอะอนุโมทนาให้เขาไปทำบุญให้เขาไปก็คือไม่จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมเป็นเวรต่อเราอีกในภพภูมินี้หรือว่าชาติหน้าแต่ว่าไอสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันจะเป็นผลกรรมต่อเขาหรือเปล่าครับในเมื่อที่เรายกให้เขาไปแล้วครับเราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วในกรณีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดไกลก็เป็นกรรมเรื่องของเขานะเราไม่มีกรรมกับเขาไม่เกี่ยวเนื่องแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมตามหลักพุทธศาสนานั้นถ้าเราไปก่อกรรมทางเวรให้กับเขาอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปชดเชยชดใช้เขาแต่เราในฐานะที่โอโหสิกรรมเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราครับนะฮะมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวนั้นโอสิกรรมเป็นเรื่องดีเนาะครับอันนั้นเรื่องคือเขาต้องไปชดเชยชดใช้ก็แล้วกรรมของเขาแล้วกันนะโยมครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารักษ์เจริญพรใจโยมอาการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะจ้ะหลวงพ่อคะกลางคืนนะคะหมามันหอนนะคะทั้งเห่าทั้งหอนลูกก็ปฏิบัติธรรมนะคะลูกควรจะปฏิบัติธรรมต่อไปดีด้วยหยุดดีคะขอชมทางทีวีนะคะกับนมัสการลาค่ะจ้ะสาธุครับโยมมาลารักถามว่าช่วงตอนกลางคืนเนี่ยขณะที่ปฏิบัติอยู่นะครับหลวงพ่อก็มีหมาเห่าหมาหอนครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าจะปฏิบัติต่อไปหรือว่าเราจะหยุดการปฏิบัติของเราดีครับแค่นี้ครับถ้าเรายังไปกังวลหรือไปโกรธไปเคืองหรือว่าไปรำคาญมันก็เป็นนิวรณ์สำหรับเราอันนั้นถือว่าไม่มีสมาธิยังไม่มีสมาธิพอแต่ทีนี้ถ้าเราไม่กังวลเสียงก็สักแต่ว่าเสียงหมาเห่ามาหอนเราก็ว่าเสียงสุนัขหรือว่าเสียงหมาเห่ามาหอนเราปฏิบัติไปแล้วก็มาดูจิตใจของเราว่าเออเราโกรธเราเคืองไหมเรารำคาญไหมอะไรเงี้ยไม่สบายใจไหมอันนั้นเป็นแยกแยะทำให้เกิดสติเกิดสมาธิในขณะเสียงที่มากระทบทางหูทางประสาทอันนั้นจะดีกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกลัวเสียงหมาเห่าเสียงหมาหอนหรือเสียงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่สักแต่ว่าเสียงเราจะเลี่ยงไปหลบไปไหนทีหลังเราไปเจอเสียงเจออย่างอื่นไม่ต้องสุนัขเห่าเราก็จะรำคาญเสียงนั้นแต่ถ้าเราแก้เรื่องหมาเห่าหมาหอนแล้วจิตใจนิ่งเฉยเออรู้มันหามันเห่ามันหอนมันก็เรื่องธรรมชาติของเขาอันนี้มันก็จบลงตรงนั้นไม่รำคาญแยกได้เห็นไหมมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นระลึกรู้นะตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหววางใจได้อันนั้นจะเป็นสมาธิที่ดีกว่านะโยมนะครับครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมน้ำฝนเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะค่ะอยากถามสักสองข้อแล้วจะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะจ้าค่ะข้อที่หนึ่งเวลาเราเปิดวิทยุฟังธรรมแล้วเรียกเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมาฟังด้วยได้ไหมจ้ะข้อ2เวลากลางคืนชอบนอนฟังวิทยุจนดึกหมายถึงเที่ยงคืนไปเลยแล้วก็
ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็โมทนาบุญไปด้วยอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมคะคือนอนฟังนอนพักผ่อนไปในตัวเจ้าค่ะจ้ะกราบนมัสการลาหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะจ้ะสาธุครับข้อแรกโยมน้ำฝนถามว่าการที่เราเปิดวิทยุธรรมะครูบาอาจารย์ฟังที่บ้านเนี่ยครับหลวงพ่อโยมถามว่าเราสามารถที่จะเรียกหรือว่าเชิญเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิญญาณหรืออะไรที่โยมน้ำฝนคิดนะครับว่าให้มาฟังด้วยได้ไหมมารับบุญกุศลตรงนี้ด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ความจริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่เรานับถือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเจ้าทงเจ้าที่อะไรก็แล้วแต่ถึงเราไม่อัญเชิญเขาถ้าเขาอยู่ในที่นั้นเขาก็ฟังไปเองอ่ะโยมถึงเราไม่ไปเชิญเขาก็ต้องฟังเขาก็ได้ยินได้ฟังเพราะว่าสัมผัสเขาไวกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปใช่ไหมที่เป็นอยู่ดังนั้นเราฟังเขาก็ฟังเขาก็จะรู้เพราะว่าเขามีจิตที่ละเอียดกว่าในภพภูมินั้นจิตละเอียดใช่ไหมมีความละเอียดสามารถจะรู้ล่วงหน้าจะได้ตามไปใช่ไหมตามภพตามภูมิตามหลักพุทธศาสนานะมันก็มีอยู่ในนั้นเขาก็มีความรู้ล่วงหน้าใช่ไหมสามารถจะสัมผัสได้ไวละเอียดอ่อนกว่าไอ้โยมคือเราตั้งใจฟังของเราจะชัดเจนกว่านะให้มีสติมีสมาธิในการที่เราฟังเราก็จะได้สาระประโยชน์อย่างนั้นที่ว่าเราจะอุทิศไปให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ทำได้ใช่ไหมแต่ในการที่เราฟังขอให้เราตั้งสติมีสมาธิเราจะได้สาระหรือความรู้จากการฟังนั้นชัดเจนอันนั้นจะมีอานิสงส์สามารถจะแผ่ไปให้สรรพสิ่งได้หมดใช่ไหมจะมีพลังแล้วก็กำลังอีกข้อหนึ่งละอีกข้อหนึ่งโยมน้ำฝนถามว่าโยมน้ำฝนเองก็เป็นคนที่ชอบธรรมะฟังธรรมะจนดึกนะครับหลวงพ่อแต่ว่าก็จะอยู่ในอริยบทของการนอนฟังนะครับจะไม่ได้อยู่ในการนั่งสมาธิหรือว่าการนั่งฟังโยมเลยถามว่าฟังไปดึกๆเนี่ยครับหลวงพ่อจะอยู่ในการพักผ่อนอริยบทในการนอนฟังเนี่ยเราสามารถที่จะอนุโมทนาเวลาที่เราฟังไปด้วยได้หรือเปล่าครับมันก็ได้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีสภาพร่างกายที่พร้อมควรที่จะตั้งใจฟังมากกว่าที่ว่าเราจะไปนอนฟังแต่เนี้ยถ้าร่างกายเราเหนื่อยล้าจากการทำการทำงานอะไรมาเนี่ยเราก็สามารถจะนอนฟังได้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ฟังใช่ไหมครับนอนฟังก็ยังอะไรซึมซับเข้าไปเรื่องหลักของธรรมะดีกว่าไม่ฟังเลยอะไรประเภทนั้นมันก็ได้นิสงเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันกับการตั้งใจใช่ไหมการตั้งใจก็จะมีความเข้มแข็งมีความอดทนภาวะธรรมเกิดขึ้นมีขันติความอดทนมีระยะความเพียรที่จะอะไรตั้งใจใช่ไหมพยายามเพื่อจะควังให้รู้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแต่การนอนฟังนี้บางทีก็ผ่านไปบางทีก็หลับไปบ้างอะไรไปบ้างใช่ไหมแต่มันก็ยังได้สัมผัสกับคำสอนหรือว่าธรรมะนั้นนะฮะก็ได้อานิสงส์แต่ว่ามีความแตกต่างกันใช่ไหมจะว่าไม่ได้บุญก็ไม่ใช่ได้มันอยู่ที่ภาวะอะไรของร่างกายด้วยไหมความพร้อมอะไรต่างนั้นเหมือนคนที่เราติดเตียงนอนฟังธรรมะไหมลุกไม่ขึ้นนะเขาก็ฟังได้พิจารณาไปได้ประพฤติปฏิบัติว่าถ้าจริงจังตั้งใจสามารถจะได้มรรคผลมันก็ได้มรรคผลนะฮะพิจารณาอะไรมันก็ได้มรรคผลเพราะว่าสภาพร่างกายไม่เอื้อมหน่วยที่จะมานั่งกวางเห็นไหมต้องตามสภาพสภาวะเหมือนกันนะไม่เป็นไรโยมนะก็ตั้งใจฟังก็แล้วกันเนาะถ้ามันไม่ไหวก็นอนฟังไปก็ยังดีกว่าไม่ฟังเลยเห็นไหมไม่ฟังเลยก็ไม่รู้เลยเห็นไหมฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเห็นไหมเอามาปฏิติดประต่อกันเห็นไหมก็ฝากเอาไว้ต้องตั้งใจนะถ้ามีความตั้งใจแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะเรื่องที่ครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าต้องพยายามนะก็อดทนนะไม่งั้นจะไม่มีความเข้มแข็งนะไม่มีความอดทนถ้าเราอดทนมีความเข้มแข็งแล้วมันก็จะสู้กับกิเลสไว้เพราะกิเลสนี่บางทีมันแรงมาแรงอ่ะนะฮะมาเพราะว่ามันอยู่กับเรามาหลายภพหลายภูมิความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีมาหลายภพหลายภูมิแล้วทีนี้เราจะไปให้เขาออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรหรือว่า
ความอดทนสูงหน่อยเห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านี้นำให้เราเกิดแก่เจ็บตายมาหลายภพหลายภูมิมันเป็นกรรมไหมฮะความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นกรรมที่นำให้เกิดนะคนเราไปสร้างกรรมนี่ก็เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจึงต้องไปสร้างกรรมจึงนำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าหมดสิ่งเหล่านี้มันจะไปเอากรรมที่ไหนมาก่อให้เกิดแล้วฮะไม่มีเชื้อกรรมดังนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะลดเชื้อนี่อย่าไปเติมเชื้ออย่าไปเติมความโลภอย่าไปเติมความโกรธเติมความหลงเห็นไหมถ้าพูดง่ายก็อย่าไปเลี้ยงความโลภเลี้ยงความโกรธเลี้ยงความหลงต้องไล่ความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปเห็นไหมต้องไล่ไล่ไม่หมดก็ให้มันเหลือน้อยเต็มทีเห็นไหมเชื้อที่กรรมที่จะนำไม่เกิดมันก็เหลือน้อยลงไปก็มนุษย์เราก็เท่านี้แหละจะดูก็ตรงนี้แก้ก็ตรงนี้แหละแก่กรรมก็แก้ตรงนี้ไม่ได้แก้ที่ใดที่ไหนนะพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ก็ตรัสรู้เนี่ยดูเนี่ยเห็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยฮะเราก็เห็นในหลายภพหลายภูมิก็มีสิ่งเหล่านี้ท่านยังบอกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไงฮะไฟคือราคะไฟคือโทสะโมหะทำให้เราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรเงี้ยนะทำให้ต้องมาชดเชยชดใช้เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันเห็นไหมต้องมาชดใช้กันไปไม่รู้จะกี่ภพกี่ภูมิในที่ตามหลักพุทธศาสนาก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะนั้นคนเราที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็เพราะแรงกรรมมันเนี่ยนะกรรมดีก็ส่งผลไปในทางดีมีความสุขหน่อยแต่กรรมไม่ดีแล้วก็ส่งผลไปในทางไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์นะฮะเข้ามาแทรกมาซ้อนเนี่ยแต่ทางนี้และทางนั้นมนุษย์เรานี่ไม่มีใครสุขสมบูรณ์โดยไม่มีทุกข์เลยไม่มีหรอกฮะมีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์คุกเข้ากันไปคนเราถ้ามีสุขอย่างเดียวก็เกิดมาไม่ได้มีทุกข์อย่างเดียวก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันนะคือมีบุญอย่างเดียวก็เกิดมาไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้มันต้องมีบาปปนมาด้วยฉะนั้นคนจึงว่าดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดไงมันมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนชั่วมีทั้งขาวมีทั้งดำมีทั้งบุญทั้งบาปถ้ามีบุญอย่างเดียวก็น่าจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมไม่เกิดเลยใช่ไหมนั่นบุญถึงที่สุดโลกโกรธหลงไม่มีเลยนั่นบุญสูงสุดแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดหมดเวรหมดกรรมกันนะฮะหมดเชื่อไอ้กรรมก็เรียกว่าขีณาสวะเป็นผู้มีอาสวะที่สิ้นแล้วไหมไม่ต้องมาเกิดมาใช้เวรใช้กรรมแล้วก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเองแต่ถ้าว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจมันยังปงไม่ตกตัดไม่ได้ก็ต้องมาเกิดมารับเวรรับกรรมกันต่อไปนะงั้นเราต้องมาแก้กันนะแก้กรรมต้องทำใจให้เป็นชีวิตที่ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะต้องรู้จักการละในสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญครูบาอาจารย์ท่านก็จะเตือนสติต้องแนะนำอยู่เป็นประจำตรงเรื่องนี้ให้กำลังใจเห็นไหมงั้นเราเป็นสาธุชนในพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องดูแลตัวเองกันนั่นนะฮะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะคนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งของเราก็คงไม่ได้ไม่ใช่อัตตาหิอัตโนนาโถเราเรียนเราท่องกันมานะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโลติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ใช่ไหมนี่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคนเราแม้อยู่ในไม่ต้องอื่นไกลคนในครอบครัวกันเนี่ยเห็นไหมคนในครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานนะฮะอยู่ในบ้านในเรือนจะรักกันปานใดในที่สุดก็ต้องจากกันไปเห็นไหมต้องจากกันไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเห็นไหมเพราะว่าอะไรจะไปด้วยกันไม่ได้มาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวเหมือนกันเห็นไหมไม่มีใครไปร่วมเดินทางด้วยหรอกเพราะมันต่างกรรมหรือว่าต่างวรรคกันเกิดมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวไม่ต้องอื่นไกลเวลาเจ็บไข้ป่วยเป็นทุกขเวทนาก็ยังไปแบ่งเบาให้กันไม่ได้เลยฮะอยากจะแบ่งเบาก็ช่วยไม่ได้เป็นกรรมใครกรรมมันนะเนาะทุกใครทุกมันประจำขันประจำบุคคล
ทุกพรูปทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5เห็นไหมพาท่านก็สวดกันไปจำอะฮะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอย่าไปเกลียดให้ใครฮะเห็นไหมมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ปัญจขันธาปรมาทุกข์อาการทั้ง5เป็นทุกข์พละหะเวปัญจขันธาการทั้ง5เป็นภาระหนักก็อยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็สวดก็ท่องก็ต้องทำกันตรงเนี้ยเอาครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมน้อยเจริญพรใจโยมทางกระจกแล้วฮัลโหลน้องมรดกการถามปัญหาว่าเป็นพระที่วัดนี่ถ้าเล่นคุณใส่มนต์ดำจะมีเป็นจะเป็นโทษหรือเปล่าครับจากคำถามเดียวเนาะโยมน้อยจะเป็นโทษหรือเปล่าครับจ้าคำถามเดียวเนาะจากคำถามเดียวฮัลโหลคงจะวางไปแล้วครับโยมน้อยถามว่าเป็นพระอยู่ที่วัดเนี่ยครับหลวงพ่อเล่นขุนไสมนต์ดำเนี่ยจะเป็นโทษต่อตัวเองหรือว่าจะผิดอะไรหรือเปล่ามีความผิดอะไรไหมถ้าเป็นพระนี่ถ้าไปเล่นขุนไสมนต์ดำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาไงถ้าตามพระวินัยก็ไม่ได้นะแต่ก็ไม่พระไปเล่นคุณใสหรือว่าเรื่องเดวรัจฉานวิชาเหล่านั้นนะฮะนอกพระพุทธศาสนานอกคำสอนเนี่ยท่านก็จัดว่าเป็นอาบัติเหมือนกันนะไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ผู้ที่กระทำมันก็เป็นเรื่องเอาความพอใจนะฮะแต่ว่าก็ต้องรู้ถึงโทษที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อไปทำไปแล้วนะฮะมันจะหนีไม่พ้นนะเขาบอกว่าอะไรหมองูก็จะตายเพราะงูอ่ะใช่ไหมถ้าทำอะไรไม่ถูกกันนะหมองูตายเพราะงูอ่ะหมอผีก็ต้องตายเพราะผีนั่นเองอ่ะหนีไม่พ้นนะฮะเคยเห็นมาหลายท่านหรือว่าหลายคนแล้วที่หนีไม่พ้นเนี่ยถึงเหล่านี้ที่เห็นนะก็ต้องระวังให้ดีหน่อยถ้าเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะมันทำได้แต่มันไม่ดีมันเป็นคุณน้อยกว่าเป็นโทษนะโทษมันมากกว่าที่จะเป็นคุณอ่ะมีปัญหาอะไรไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้โยมถามว่าโยมเองก็ฟังรายการมาตั้งแต่ปี52ครับจนถึงปี53ก็เกิดเป็นโรคต้องรักษาตัวมาตลอดช่วงที่ปฏิบัติฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยโยมก็จิตสงบนิ่งดีครับแต่ก็มาถึงปัจจุบันนี้ลูกชายก็หาเรื่องมาให้กับโยมคือด่าพี่สาวว่าพี่สาวและตัวเองที่เป็นแม่ก็ปฏิบัติอยู่จิตก็จะไม่นิ่งก็จะเสียงเข้ามารบกวนตลอดอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน่อยครับว่าควรทำยังไงดีแหมมันก็ห้ามกันยากกันนะจะบอกว่าเรื่องการที่ว่าจะไม่ว่าไม่ด่าไม่อะไรเนี่ยบางทีมันคนมันปินมันคนยังห้ามจิตใจตัวเองไม่เป็นนะฮะคือคนที่ค่อยจะลืมตัวหรือขาดสติไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ยากเพราะนิสัยตั้งเดิมมันก็จะก่อเกิดขึ้นมาไหมก่อเกิดขึ้นมาที่ว่าทีนี้เราต้องห้ามตัวเราเองนะไปห้ามเขานี่ห้ามยากเหมือนกันนะบางคนเขาก็ไม่แก้ไขใช่ไหมต้องห้ามตัวเองโดยความที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีเราก็เฉยได้เป็นเรื่องกรรมของเขากรรมของแต่ละบุคคลเหตุปัจจัยนิสัยเขาสร้างมาอย่างนี้เขายังไม่หมดกรรมไม่หมดเวรใช่ไหมเขาจะต้องเป็นในลักษณะนั้นแต่ที่ภาษิตที่บอกว่าเกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดหากทำดีก็ถูกด่าว่ามีคดทำเดียวแล้วก็ถูกด่าว่าไม่ตรงใช่ไหมมันจะขึ้นทางล่องแหละไม่ว่าคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัวก็ตามเห็นไหมมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบเห็นไหมคนชอบและไม่ชอบเมื่อคนชอบเขาก็ชมไม่ชอบเขาก็ว่านะกล่าวร้ายเห็นไหมนินทาไปบางคนมาถามว่าเออมีไหมคนที่ไม่ถูกนินทาในโลกมีป่ะไม่ถูกว่าร้ายมีไหมไม่มีอ่ะนัตถิโลกเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการและในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจาก
หลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับเป็นองค์ต่อปานายครับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับเจ้าจุนในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาใดก็ถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้ฟังจะได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่องของการปฏิบัติก็ดังที่ว่าเนี่ยต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติต้องมีประสบการณ์นะฮะการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตใจนั่นเองอย่างบอกก็ต้องอ่านจิตอ่านใจให้ออกให้เป็นนะฮะทั้งที่ว่าเราอ่านอาจจะอ่านหนังสือได้หลายภาษาหรือพูดได้หลายภาษาแต่ภาษาจิตหรือภาษาใจบางทีเราอ่านไม่ค่อยจะออกมันก็เลยรู้ไม่เท่าทันเพราะไม่เข้าใจถึงภาษาจิตหรือภาษาของความคิดนั่นเองเราเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารความปรุงแต่งคือไม่สังขารคือความปรุงแต่งนี่มันต้องภาษาจิตนะฮะหรือเรื่องรู้เท่าทันเรื่องของความคิดนะฮะมันจะเข้าใจเรื่องจิตสังขารนะครับรู้เท่ารู้ทันทีนี้ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันก็รู้จักการรู้จักการแก้เป็นเนี่ยชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นเห็นว่าถ้าเราไปหลงจิตและหลงความคิดเขาบอกว่าหลงทางแค่ผิดทิศถ้าหลงความคิดเนี่ยผิดทั้งทิศทั้งผิดทั้งทางเลยฮะจึงว่าภัยใหญ่ของชีวิตนั้นคือความคิดที่ลุ่มหลงเนี่ยอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองอะฮะเราหลอกเราหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็ทำให้ไปหลงไปได้ทั้งชีวิตนั่นนะฮะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดของตัวเองล่ะเราก็ใช้ชีวิตแบบความเข้าใจที่มันถูกต้องมันเป็นธรรมะหรือว่าเป็นธรรมชาติชีวิตเราก็จะมีความสุขที่ยั่งยืนนะเป็นความสุขที่ยั่งยืนแม้จะมีสุขมีทุกข์ก็รู้ว่าเออตถตามันเป็นอย่างนั้นเองตถตานะฮะตถตามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นจะสุขหรือจะทุกข์เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของชีวิตนะฮะจะทำยังไงให้รู้แล้วเฉยจนเคยชินนะฮะเพราะถือว่าเป็นธรรมชาติอันนี้ปัจจัยสำคัญของผู้ประพฤติปฏิบัตินะจะสมหวังหรือผิดหวังก็เป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นอยู่อย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องนำหลักธรรมคำสอนเอามาเอาใช้เอามาปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านมาออกรายการให้ฟังมีประสบการณ์อะไรต่างๆที่ท่านได้นำมาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็สำเร็จผลก็มาอธิบายให้ญาติโยมได้รู้จักหรือว่าเข้าใจในการที่จะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติตามประสบการณ์ของท่านเพื่อให้ญาติโยมได้รู้จักเข้าใจวิธีการที่จะนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันถึงแล้วเราจะอยู่ในโรคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทางวัตถุนิยมอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยโรคที่ว่าที่ผู้ได้ฟังอยู่เสมอว่าโลกทุกวันนั้นเจริญเกินนำตามวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเร็วจี๋นะอย่างที่ว่าเพราะว่ามันไวมากเลยฮะเรื่องความเจริญของทางด้านวัตถุแต่ว่าเรื่องของจิตใจไล่ตามไม่ได้ไล่ไม่ทันนะพอตามไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ถูกจูงเตี้ยเห็นไหมก็ถูกจูงเราแทนที่เราจะนูอยู่เหนือโลกธรรมเราก็อยู่ใต้
กฎเกณฑ์ของโลกธรรมไปโลกธรรมทั้ง8ถ้าเราเรียนนักธรรมหรือว่าทำศึกษาเนี่ยในโลกธรรมทั้ง8ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าเราทำอยู่เหนือไม่ได้เราก็อยู่ใต้กฎเกณฑ์เนี่ยถูกครอบงำด้วยโลกธรรมทั้ง8อยู่ในลาภยศสุขเสริญยึดมั่นถือมั่นติฉินนินทาไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบอะไรเสื่อมไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่าให้มันอยู่คงที่แล้วคงทนมันก็ยอมเป็นไปไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่และคงทนเหมือนสังขารร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมเราไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายมีใครห้ามได้บ้างครับห้ามไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองต้องปลงอายุสังขาร80ไปแล้วนะอายุ80แล้วก็ประชนมายุได้80แล้วก็ปลงสังขารเพราะอะไรอยู่ก็ทรมานนั่นเปรียบเหมือนเฟียนเก่าฮะซ่อมก็ไม่ไหวแล้วมันสุดมันเสื่อมหาความสุขไม่ได้นั่นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอย่างนั้นท่านก็มาเตือนสติไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมตายเห็นไหมใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าคุ้มค่าแม้พระองค์เป็นอริยะบุคคลเป็นอรหัตอรหันต์แล้วท่านก็บอกไม่ลืมตัวไม่ลืมตายเราตถาคตเนี่ยยังนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทั้งที่ท่านไปจุดสูงสุดแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารแล้วท่านก็มาเตือนเราไม่ให้ประมาทคือมาทำให้ดูมาทำให้ดูเพื่อให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ตั้งอยู่ในความประมาทอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะอัปมาเดนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงยังความประมาทความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมใช่ไหมให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสัมมาสัมพุทธลึกๆรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นปัจเจกนะของมนุษย์เราอ่ะนะต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็จบกันเลยใช่ไหมหาความสุขในชีวิตไม่ได้บางคนก็ไม่ต้องไปร่ำรวยอะไรมากก็ใช้ชีวิตให้มันถูกความทุกข์ก็น้อยบางคนรวยมากรวยด้วยทรัพย์อสงไขยมากมายอะไรแต่ว่าหาความสุขไม่ได้วิตกกังวลเยอะไปที่เป็นในลักษณะแยกแยะไม่ออกยึดมั่นถือมั่นนะฮะมีความทุกข์เพราะพัดทุกข์เพราะอะไรใช่ไหมกลัวจะต้องพัดพลาดจากของตัวเองมีอยู่อะไรในที่สุดนะเป็นกังวลนะฮะหลายคนมาปรึกษาเราจะทำไงทำใจไม่ได้เห็นไหมเพราะมันยึดติดอยู่อะทำไงก็ต้องปฏิบัติธรรมนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรจะเดินพรจาโยมมาทักทายเจ้าค่ะอาจารย์และหลวงพ่อด้วยโยมจะถามว่าบทอาการเมตตาสูตรนี่เราจะสวดเวลาไหนคะบทไหนนะจ๊ะบทไหนนะเมตตาสูตรบทอาการแล้วเมตตาสูตรอะค่ะเมตตาสูตรใช่ไหมใช่จ้ะค่ะจะสวดเวลาไหนตอนเย็นหรือตอนเช้าอะไรเนี่ยใช่ไหมค่ะค่ะคำถามเดียวเนาะค่ะเจ้าค่ะสาธุนมัสการหลวงพ่อและอาจารย์ด้วยค่ะจ้าสาธุครับโยมสุจิตราพรถามว่าการเราจะสวดบทเมตตาสูตรเนี่ยครับหลวงพ่อควรสวดเวลาไหนดีช่วงเช้าช่วงเย็นครับความจริงไม่จำกัดนะฮะการเวลาเราเพราะว่าจะเช้าหรือเย็นก็สวดได้ก็ให้สวดเถอะครับเพราะว่าการจะสวดเมตตานั้นเมตตาก็ได้ที่จริงไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลานะสวดได้นั้นโยมเวลาที่เราว่างที่เรานึกจะสวดก็สวดได้สามารถจะสวดได้ในเวลาที่เรามีเวลาครับเพราะเมตตานี้เจริญตลอดเวลาฮะไม่ต้องไปรอเวลานั้นเวลานี้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปผัวอะไรก็เรียกอะผัดวันประกันพรุ่งอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมเหมือนที่พุทธองค์ทรงเตือนสติว่าเราก็คอยไปผัดพรุ่งนี้ดีกว่าไปลื่นนี้ดีกว่าวันนี้ยังไม่ต้องแล้วอย่าคิดเลยว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่อะไรประเภทนั้นใช่ไหมโดยที่ไม่ถามก็ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยเหมือนที่พูดในบาลีให้กวางที่ว่าอัปมาโทมัจจุโนปนังความประมาทเป็นหนทางของความตายใช่ไหมคือตายจากโอกาสเนี่ยใช่ไหม
อาจจะตายจากโอกาสจะตายจากเวลาที่จะสร้างบารมีสร้างความดีนะฉะนั้นได้ตลอดเวลาโยมนะมีเวลาไหนก็ตรวจได้มิตรเนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนนทบุรีครับจากโยมอุดมเจริญพรจ้าโยมครับจ้าโยมพูดได้เลยฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยจ้าไม่ค่อยได้ยินเลยโยมอุดมฟังที่โทรศัพท์อย่างเดียวนะเสียงทีวีหรือว่าเสียงวิทยุเนี่ยปิดเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวปิดเสียงก่อนครับปิดเสียงไว้ก่อนโยมฟังที่โทรศัพท์อย่างเดียวปิดเสียงแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวโยมอุดมถามได้เลยเราฟังอยู่ครับครับพูดได้เลยจ้าโยมอุดมฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินนะพูดได้เลยพูดได้เลยเราฟังอยู่ผมอยากถามว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะให้มีจิตใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นนะแค่นี้ใช่ไหมมีอีกไหมคำถามมีคำถามอื่นอีกไหมมีคำถามอื่นอีกไหมคำถามเดียวใช่ไหมมีแค่นี้ฮะจ้าจ้างั้นโยมอุดมรอฟังทางนู้นนะรอฟังทางนู้นได้ยินไหมครับโยมอุดมถามว่าจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อถึงจะทำให้จิตใจเนี่ยเวลาสวดมนต์ไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางนู้นมั่งทางนี้มั่งให้จดจ่ออยู่แต่กับการสวดมนต์ครับโยมอุดมมันก็ต้องประกอบกันนะเวลาอื่นที่เราไม่ได้สวดมนต์เนี่ยเราไม่ทำจิตใจให้มันอยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่กับอดีตอนาคตคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาสวดมนต์เนี่ยมันระยะเวลาสั้นๆน่ะจะให้จิตใจมันสงบมันก็ยากต้องแก้ไขนิสัยชีวิตประจำวันที่ว่าทำไมเราต้องไปฟุ้งซ่านถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตตอนที่เรายังไม่สวดมนต์ทั้งวันนะเราฟุ้งซ่านตลอดอะไรทีนี้เวลาไปสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่หายมันก็ยังบางทีเราสวดเราท่องไปจิตใจก็ไปอยู่ในเรื่องอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมาสำรวมระวังระวังมั่งอะไรเงี้ยเป็นการแก้ไขที่ว่าเราต้องสำรวมในศีลศีลคือปกติในศีลก็มีความปกติอย่างไรล่ะก็เห็นกายเห็นจิตเรานะฮะต้องมาดูกายมาดูจิตกำหนดกายกำหนดจิตให้เห็นตลอดเห็นไหมต่อเนื่องสัมพันธ์กันมันก็จะช่วยให้ละไอความวิตกวิจารแล้วฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องบุคคลหรือเรื่องวัตถุอะไรก็แล้วแต่จะให้มันกำหนดอยู่ที่กายให้จิตอยู่กับกายเนี้ยฝึกไว้เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเวลามันสวดมนต์นั้นมันก็จะช่วยให้เบาจากการที่ว่าจิตใจเลื่อนลอยไม่อยู่กับการสวดมนต์ฟุ้งซ่านอะไรมันน้อยลงแต่ถ้าปกติธรรมดาเราปล่อยใจจิตปล่อยใจโดยที่ไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ยากสำหรับบางบุคคลเพราะว่าอะไรจิตใจมันจะฟุ้งซ่านนะฮะมันฟุ้งซ่านมาตั้งแต่เดิมแล้วแหละทีนี้พอเรามาสวดใจให้มันดึงอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับอักขระพยัญชนะอะไรเนี่ยมันก็เป็นการยากถ้าในอริยบทอื่นๆก่อนที่เราจะมาสวดมนต์นี่เราไม่ได้ฝึกจิตใจให้มันอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นการแก้นี่ก็ต้องให้แก้ปกติธรรมดาของเราด้วยนะก่อนที่จะมาสวดนะเมื่อเราสวดมันจะจะได้สงบนะฮะมันจะสงบได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นโยมต้องแก้ไขด้วยการที่ว่า เราต้องพยายามทำจิตให้อยู่ปัจจุบันนอกเหนือจากการสวดมนต์นะฮะแต่แล้วต่อไปสวดมนต์มันก็จะสงบเองอ่ะต่อไปมันจะช่วยได้นะครับฝึกไปนะโยมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมพิทักษ์เจริญพรจ้าโยมครับกราบพระอาจารย์ครับหลวงพ่อครับจ้าสุขนะผมอยากถามว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยอยากกำหนดอยากเดี๋ยว2อย่างคือกำหนดที่เท้าหรือว่าและลมหายใจจะอย่างเดียว2อย่างครับจ้าครับแค่นี้ครับผมถามจ้าจ้าสาธุครับโยมพิทักษ์ถามว่าเวลาเดินจงกรมครับหลวงพ่อควรกำหนดอย่างไรหรือว่าเราควรกำหนดลมหายใจดีหรือว่าจะกำหนดที่ย่างก้าวดีครับช่วยขอคำแนะนำครับก็ที่จริงแล้วถ้าเรากำหนดที่ย่างก้าวเราก็ไม่ต้องไปใช้ลมหายใจแต่เท้าที่สัมผัสขนาดยกขนาดย่างขนาดวางเท้าสัมผัสจะเป็นกี่ขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติเวลาที่เรา
ยกเราย่างเราสัมผัสกับพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งให้มีสติตรงนั้นเพราะว่าอะไรเป็นการที่ให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับในอริยบทนั้นๆอยู่กับการสัมผัสนั้นๆนะฮะการที่ได้เดินจงกรมต้องการอย่างนั้นให้จิตอยู่กับปัจจุบันหมดแหละฮะไม่ให้ไปอยู่กับอดีตอนาคตแล้วความสงบมันก็จะไปทั่วถึงกันหมดนะฮะพอมันมีความสงบอยู่กับปัจจุบันแล้วนะจิตไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไปอยู่กับอดีตอนาคตสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติหมดอ่ะทำให้รู้ถึงกันหมดครับแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดว่ากำหนดอยู่ที่เท้าบ้างไปอยู่ที่ลมหายใจบ้างมันก็เลยกลายเป็นสองทางไปเลยจะอะไรกันแน่ใช่ไหมต้องเอาใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการแก้นะโยมเอาใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเวลาที่เรากำหนดถ้าว่าการกำหนดอยู่ที่เท้าสติดีกว่าการกำหนดลมหายใจเราก็ใช้ที่เท้านั่นเลยเวลาเดินจงกรมเนาะครับแก้ไขได้ เนี่ยดีนะโยมที่ถามมันเป็นเรื่องดีบางทีการสัมผัสนะฮะที่เราเดินจงกรมมันก็ช่วยละความฟุ้งซ่านง่วงเหงาเฮานอนตัวต่อยไปได้บางครั้งนี่เราเดินไปเนี่ยเดินไปนี่เวทนามันดับนะแทนที่จะปวดจะเมื่อยมันก็กลายเป็นเบาแล้วผมเป็นละไอตัวฟุ้งซ่านวิตกวิจารเกิดปิติเดินใหญ่เลยความสุขเกิดขึ้นจากปิตินั้นพอเดินไปนานๆแก่พอกายเบาจิตปราศจากนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตรวมเป็นเอกคตาขึ้นมาจิตนิ่งเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเอกคตาจิตเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานได้ในขณะนั้นปราศจากนิวรณ์ทั้ง5มันก็เข้าไปสู่ความเป็นเอกคตาจิตเลยฮะละวิตกวิจารเกิดปิติมีความสุขเดินได้ทั้งคืนแหละเห็นไหมจิตใจเข้มแข็งกายเบาจิตเบาเดินเหมือนตัวลอยก็เรียกว่าปิติมันก็ตัวเริ่มตัวลอยแล้วเห็นไหมเบาไม่เหนื่อยมีความสุขเกิดขึ้นนะจิตรวมเป็นเอกตานี่ทีนี้นิ่งเป็นหนึ่งเลยทีนี้จิตดึงไปความง่วงเหงาหอนอนไม่ได้เดินได้ทั้งคืนก็ยังมีแหละไม่เป็นลักษณะไม่ง่วงเลยไอ้นั่นจิตเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนะรักษาไว้ได้ละเจริญวิปัสสนาง่ายขึ้นเพราะนิวรณ์มันดับนะฮะนิวรณ์5ดับฝึกไปนะโยมมันจะเจริญก้าวหน้าไปเองพัฒนาฮะจิตใจตัวเองได้เห็นมั้ยยกระดับจิตให้มันอยู่เหนือนิวรณ์ได้ฉะนั้นความรู้ความเข้าใจมันก็จะปรากฏชัดขึ้นเองมันส่งผลเห็นมั้ยจากสมาธิส่งผลไปถึงตัวปัญญานั่นเองอะฮะจากสมถะก็กลายเป็นวิปัสสนาเห็นไหมสมถะเพียงแค่อุบายวิธีการทำจิตให้สงบพอไปถึงความสงบแล้วไม่ต้องไปใช้อุบายอะไรฮะปัญญามันเกิดขึ้นจากความสงบนั่นนะฮะตกตัวสมาธินั่นนะฮะมันส่งผลไปให้แต่ว่าเวลาสู้กับนิวรณ์มันก็ต้องอดทนหน่อยนะมีความเพียรใช่ไหมถ้าไม่เพียรสู้นิวรณ์ไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมนิวรณ์มันแข็งก้าวเหมือนกันมันอยู่กับเรามานานเหมือนกันจะสังหานิวรณ์5ให้หายวัดสังทายเราก็จะสวดอยู่เสมอใช่ไหมครับเวลาจะทำสังหานิวรณ์5ให้หายส่วนใหญ่เราสังหานิวรณ์หรือนิวรณ์สังหารเราส่วนใหญ่ฮะ นั่นแหละนี่เป็นน่าคิดเหมือนกันนะฮะนิวรณ์สังหารเราหรือว่าเราสังหานิวรณ์นะแหมถ้าเราสังหานิวรณ์ได้เมื่อไรเราก็ชิตังเมได้ไหมเราเป็นผู้ชนะแล้วนะชนะนิวรณ์ใช่ไหมตู้นิวรณ์ได้ใช่ไหมอันนี้สำคัญต้องฝึกความเพียรหรือก็ความอดทนไว้ถ้าเราไม่อดทนแล้วก็มันสู้นิวรณ์ไม่ได้ใช่ไหมพอนิวรณ์มันเข้ามาแทรกซ้อนทางอายตนะทางผัสสะนั่นแหละไม่ต้องมาทางใดทางไหนหรอกเราก็ต้องเรียนรู้ต้องดูอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะแต่เราไม่ตำรวจสังวรระวังจริงๆแล้วนิวรณ์มันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะขาดสตินั่นเองถ้าเราไม่ขาดสติให้จิตพยายามอยู่กับปัจจุบันมันก็รู้รูรั่วเนี่ยมันรั่วไหลมาทางไหนก็ต้องปิดรูรั่วเห็นไหมปิดรูรั่วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอะไรเนี่ยไม่ให้นิวรณ์มันไหลเข้ามาดังนั้นการทำสมาธิไปสู่ภาวะของความสงบมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักการสำรวมทีนี้พอขาดสำรวมมันนี่มันก็ยากนะมันรั่วไหลเข้ามาเห็นไหมจะขับไปออกก็มันเข้ามาเยอะใช้เวลานานเห็นไหมครับไปใช้เวลานานหน่อยบางคนโอ้ยนั่งสมาธิทำไมมันสงบยากสงบเย็นเหลือเกิน
ชั่วโมงนึงก็แล้วยังไม่สงบ2ชั่วโมงก็แล้ว3ชั่วโมงก็แล้วก็ไม่สงบแล้วยังวิตกวิจารณ์อะไรกินไหมมีอดีตอนาคตปรากฏจะมันไม่นิ่งไม่สงบสักทีแหละบางคนไปแถวแสซ้อถอยอะไรไปนะบางทีมันเราปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำนั่งก็ไม่นิวรณ์ก็ไม่หลุดไปเดินจงกรมนิวรณ์ก็ไม่หลุดไปสักทีใช่ไหมมันเกาะแน่นนะมันเกาะแน่นสลัดไม่หลุดนะฮะไล่ไม่ออกบอกมันก็ไม่ไปใช่ไหมครับมันจะอยู่กับเราอย่างนั้นนะใช่ไหมมันเป็นลักษณะนั้นก็ต้องมีความเพียรความพยายามวิริยะนั้นทุกขมัจเจติต้องอ่านให้คล่องต้องให้จำนะอันนี้คล่องท่องให้จำทำให้จริงทำให้ได้ใช่ไหมคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะฮะอาถาของความก้าวหน้าไงฮะเห็นไหมวิริยะนะทุกขมัจเจติ9คำกันนะฮะมี9คำก้าวหน้าแต่ว่าต้องก้าวขาไปเดินจงกรมหน่อยนะใช่ไหมจะไปท่องไงอ่านคล่องท่องจำแต่ไปทำไม่จริงไงมันก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหมต้องทำให้จริงเพราะว่าความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆไงมั้ยไปทำเล่นๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์เล่นๆหรือเปล่ามันทุกข์จริงอ่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเรื่องจริงใช่ป่ะหนีไม่พ้นเนี่ยมันมาเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไม่จริงมันจะพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไหมมันพ้นไม่พ้นหรอกนั่นเราเห็นทุกข์แล้วก็เห็นโทษแล้วเราก็ต้องมีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันได้มรรคได้ผลนะฮะอย่างใดก็น้อยก็สะสมเอาไว้เรื่องบุญกุศลเนี่ยฮะเรื่องของการปฏิบัตินี่มันเป็นนิสัยไว้เอามาช่วยเอามาใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ยิ่งดีเห็นไหมรู้ทุกข์เห็นทุกข์กันฮะรู้โทษเห็นโทษอย่างไรทำอย่างไรให้มันพ้นทุกข์พ้นโทษนะหรือว่าให้ลดทุกข์ลดโทษลงให้มันเบาลงอะไรเงี้ยลดทุกข์ลงอันนี้จะทำยังไงมันก็มาจากเหตุหมดฮะสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นต้นเหตุแล้วก็ต้องสืบสาวเราเรื่องให้มันดูต้นเหตุนะสมุฏฐานสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอะไรคือสมุฏฐานและสมุทัยนะแหมในอริยสัจ4กล่าวไว้ใช่มั้ยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันทุกข์เกิดก่อนสมุทัยหรือสมุทัยเกิดก่อนทุกข์อะไรเห็นมั้ยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นทุกข์คือตัวนิโรธใช่มั้ยจะทำให้แจ้งความทุกข์คือทำให้สว่างปัญญามันเกิดนะขึ้นส่องให้เห็นสว่างเห็นปัจจัยของตัวสมุทฐานและสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอันนั้นเป็นทางของการดับทุกข์นะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับจากโยมบุ้งเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าค่ะมีเรื่องอยากจะถามพระอาจารย์นะคะจ้าถามได้เลยจ้าถามลูกสาวน่ะดื้อนะคะจ้าอันนี้เขาบอกว่าเธออ่านหนังสือธรรมะเธอดูจากธรรมะจากวัดสังฆทานบอกว่าพยายามทำบุญตักบาตรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ทำทุกวันนะคะเขาไม่เห็นดีขึ้นเลยค่ะหลวงพ่อจ้าแค่นี้ค่ะเดี๋ยวฝากคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยจ้าสาธุกับคำถามจากบุรีรัมย์ครับหลวงพ่อโยมบุ้งบอกว่าลูกสาวโยมเนี่ยดื้อครับแล้วทีนี้โยมเองเนี่ยก็ฟังธรรมฟังดูรายการตลอดครับฟังธรรมะทําบุญตักบาตรอุทิศบุญส่วนกุศลครับแต่ก็อยากให้ลูกสาวเนี่ยดีขึ้นก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรมั่งแล้วก็อุทิศบุญให้กับลูกสาวมั่งแต่ลูกสาวก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยจะทํายังไงดีครับหลวงพ่อก็แต่ก็ต้องรู้ที่ว่าบางทีเราจะให้ดีเขาเหมือนใจเราก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่หรือเป็นพ่ออะไรก็ตามทีเถอะเพราะมันเป็นเรื่องกรรมของแต่ละบุคคลนะบางทีบอกเขาไม่เอาเก่าไม่ฟังพูดดังเขาหาว่าดุมันก็เรื่องธรรมดาเลยนะเพราะว่าเหตุปัจจัยเขามีอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอะไรเป็นบุพกรรมก็ดูพ่อแม่ของพระเทวทัตเลยฮะพยายามที่จะแก้ไขพระเทวทัตตั้งแต่เป็นคารวาสยังไม่บวชเป็นพระก็พยายามแก้ก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมนิสัยเขาก็จะเป็นพานอย่างนั้นนะฮะนิสัยเขาก็จะ
คิดจะไปเอารับเปรียบเอาชนะบุคคลอื่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนบิดบังมันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องทำใจเห็นไหมต้องทำใจให้เป็นนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องภาวะกรรมบางทีเราก็เป็นกรรมเกี่ยวเนื่องที่ว่าถ้าว่าเราเชื่อหลักของกรรมตามหลักของพุทธศาสนาบางทีก็เป็นกรรมของเราที่จะต้องแก้ไขเหมือนกันเราเคยอาจไปมีเวรปีกรรมกันเขาเคยดื้อกับเขามาก่อนในอดีตชาติมาปัจจุบันชาตินี่มันก็เป็นผลทั้งนั้นแหละเห็นไหมถ้าไปดูตามที่พุทธเจ้าท่านย้อนลอยไปถึงอดีตกรรมของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีส่วนที่เป็นจริงเหมือนกันบางทีพ่อแม่ก็เคยมีกรรมกับลูกๆมาก่อนใช่ไหมลูกก็เหมือนกับเป็นเจ้าหนี้มาก่อนแล้วเราไปทำไม่ดีอะไรเขามาก่อนให้โทษก็ให้ทุกข์กับเขามาก่อนตอนนี้เขาก็มาเกิดให้โทษให้ทุกข์กับเราเหมือนกันเป็นการใช้เวรใช้กรรมเหมือนกันฉะนั้นเราต้องให้อภัยต้องทำความเข้าใจเขาไม่ให้ถือโทษไม่ให้ถือโกรธพยายามแผ่เมตตาแล้วก็พยายามชักจูงไปในสิ่งที่มันดีๆแนะนำไปในสิ่งที่ดีแต่เขาจะทำได้ระดับใดขนาดไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยของเขาแต่เราก็ต้องไม่โกรธไม่ให้ถือโทษไม่ถือโกรธอันนั้นก็จะได้เป็นอโหสิกรรมไม่มีเวรมีกรรมกันในหน้าที่ของพ่อแม่ลูกจะแย่ขนาดไหนพ่อแม่ก็ไม่ไปรังเกียจลูกเมตตาลูกมันก็เรื่องของธรรมดานะธรรมชาติเหมือนที่เขาพอพูดกลับไปบอกว่าอะไรพ่อแม่แม้ใจเปรียบเหมือนอะไรเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เปรียบหยาบลูกก็จะไปลบถูกดูถูกไม่ได้หรือพ่อแม่จะประพฤติตัวเองไม่ดีเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่จะได้ไม่มีเวรมีกรรมเหมือนเพราะมันเคยมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันคนเรานั้นมันต้องมีกรรมเกี่ยวกันน่ะถ้าไม่งั้นมันก็ไม่เกิดมาเจอกันหรอกฮะเห็นไหมคนที่รักเขาชอบกันมาเจอหน้ากันคนรักก็ชอบไปไม่ต้องพูดคุยกันเห็นหน้าก็ชอบแล้วคนที่ชังกันมีกรรมต่อกันไปเห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วไม่ต้องมาพูดคุยเห็นไหมเห็นลักษณะท่าทางก็ไม่ชอบเพราะอะไรมีกรรมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเมื่อมาสัมผัสกันทางจิตวิญญาณมันก็จะรู้เลยว่าเออมีกรรมร่วมกันเห็นไหมอันนี้ทำไมชอบอันนี้ทำไมไม่ชอบเขายังไม่ได้ไปทำอะไรเลยใช่ปะมันเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกรรมมันเลยจำแนกนะฮะให้คนชอบคนชังกันแน่ดีที่มันเกิดมันก็ต้องมาเจอมาสัมผัสกันนั่นเองการแก้กรรมก็ถือโอ้โหติกรรมก็ถือไม่ถือโทษถือโกรธเอ้าอันนี้มันเป็นเรื่องวัฏสงสารการเวียนว่ายจะเกิดที่ต้องมาเจอกันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงก็เป็นทุกข์ตรงนั้นแหละเป็นทุกข์ครับฝากโยมไปด้วยนะก็พยายามแนะนำในสิ่งที่ดีๆแต่ว่าเขายังไม่หมดเวรกรรมหรือว่าเรายังไม่หมดเวรกรรมกับเขาหรือเขายังไม่หมดเวรกรรมกับเราอะไรเงี้ยก็ยังต้องทำกันต่อไปใช่ไหมต้องชดเชยชดใช้กันต่อไปแต่นั่นแหละการที่จะแก้ถึงการชดเชยก็ต้องเอาชนะสิ่งที่ดีๆให้แต่สิ่งดีๆไม่ไปทำให้กระทบกระทั่งทางด้านจิตใจบางทีว่าผมไม่ชอบใจแล้วก็พูดวาจาทำให้น้อยอกน้อยใจเสียใจอะไรเงี้ยพูดคำอะไรที่มันไม่สุภาพอะไรนะฮะทำให้สะเทือนใจอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็นี่เก่ายังไม่ใช้เลยนี่ใหม่เพิ่มอีกแล้วอะไรเงี้ยนะนี่เก่าก็ยังไม่หมดเลยไหมนี่ใหม่มาเติมเสริมเข้าไปอีกแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนนะโยมนะต้องฝากไว้ด้วยบางคนจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ทำบุญนั้นมันช่วยได้อยู่นั่นเป็นกำลังนะฮะแต่ว่าให้แก้ไขตามได้อย่างใจเรามันก็ต้องรอเวลาเหมือนกันรอโอกาสเหมือนกันรอสิ่งที่สะสมมันสมบูรณ์นะฮะมันเต็มที่แล้วนะฮะพอมันเต็มที่มันก็ออกดอกออกผลนะแต่มันยังไม่เต็มก็ต้องสร้างต่อไปเห็นไหมเหมือนต้นไม้อ่ะมีผลไม้มันยังไม่ถึงฤดูกาลจะไปเร่งไงมันก็ไม่ออกเห็นไหมมันต้องรอฤดูกาลเขาเหมือนกันต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์เหมือนกันมันถึงจะผลิตผลออกมานะฝากไปด้วยโยมยังมีเยอะเดี๋ยวนี้บอกว่าอะไรมีลูกก็ไม่ได้อย่างตัวมีผัวก็ไม่ได้อย่างใจมีลูกก็เสียมีเมียก็ใช้ไม่ได้มีเยอะขึ้นอะไรตรงนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดากรรมไหมเป็นเรื่องของกรรมเพราะแต่ละคนนะฮะมันเป็นแต่ว่ามันต้องมาจอยมาเจอกันแต่ทีนี้เขาก็เลือกว่าเอาความสมหวังไม่ให้ผิดหวังอะไรกันจริงๆแล้ว
ถ้าเลือกได้ก็คงเลือกเลยแต่มันเลือกไม่ได้บางทีไหมโอ้ยคนดังๆในสังคมยังมีเลยพักเดียวอ่ะนะใช่ไหมต้องไปเลิกลาอะไรกันไปทะเลาะเบาแว้งกันใช่ไหมแหมแต่อยู่ก็ดูว่าน่าจะอยู่กันได้นานทงที่คงทนใช่ไหมแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทนกันซะแล้วไหมมันก็มีอยู่เยอะแยะไปนะระดับบนระดับล่างมีเหมือนกันหมดนั่นเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนอ่ะนั้นก็จะไปว่ากันอย่าไปนั่นกันก็ดูว่าเออนิรกรรมนะของแต่ละคนก็ต้องแก้เหตุแก้ปัจจัยที่มันไม่ลงตัวมันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้ไม่ลงตัวถึงได้มีปัญหาเนี่ยแต่ก็อย่าไปท้อแท้โยมเรื่องของการทำบุญทำไปเถอะมาถึงเวลามันก็สำเร็จผลขึ้นมาเองแก้ไปได้เองแต่ให้สิ่งดีๆเขาบางทีเนี่ยตอนนี้เขานึกไม่ได้บางทีเวลาอายุเขามากขึ้นมากขึ้นเขาคิดได้ก็มีแต่ไม่ถึงกับอะไรไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะใช่ไหมพี่คิดได้ตอนนั้นก็ใช่ไหมเข้าป่าเวลาค่ำเจอไม่งามไม่ยามฝันบินก็ใช่ไหมนั้นอาการหนักแล้วนะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นละโยมเนาะก็ให้สิ่งดีๆเข้าไว้ก็แล้วกันพยายามแก้ไขดีแล้วที่ว่าให้เขาฟังรายการธรรมะบ้างอะไรบ้างนะฟังสิ่งที่ว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเรื่องของความกตัญญูอะไรเนี่ยฮะรู้คุณอะไรอย่างเงี้ยการปลูกฝังก็ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเกิดอายุนี้สมัยนี้บางทีก็เลี้ยงลูกหลานๆบางทีไม่เราให้ความสะดวกสบายเอาอกเอาใจมากเกินไปไม่ให้มีระเบียบมีวินัยฮะไม่รู้กฎเกณฑ์ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่ทำให้เขาไม่รู้จักคุณค่าของบิดามารดาอะไรเนี่ยบิดามารดาก็เหมือนจะเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เป็นหมายถึงว่าลูกก็ไม่รู้จักการตอบแทนอย่างไรอะไรมันต้องความจริงแล้วต้องศึกษาหลักธรรมนะจริงหลักของพุทธศาสนาเราในคารวะธรรมแล้วก็หิปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์อะไรมันก็จะมีหน้าที่ของบิดามารดาหน้าที่ของบุตรธิดาในฐานะที่เป็นบุพการีลูกก็ต้องมีกตัญญูกตเวทีใช่มั้ยบุพการีผู้มีอุปการะคุณกรใช่มั้ยกตัญญูกตเวทีเป็นหน้าที่ของลูกๆนะฮะหลานๆที่จะต้องแสดงออกแสดงออกอย่างไรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะเยอะมั้ยที่ไม่เข้าใจเนาะจะทำอย่างไรเป็นการกตัญญูกตเวทีมีลักษณะใดบ้างใช่มั้ยแบบไหนบ้างใช่มั้ยบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆนะฮะที่จริงเป็นยุคสมัยใหม่นี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมเดี๋ยวนี้เราเน้นกันนักหนาเลยนะความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมแต่การให้ทำให้คุณธรรมมันลักษณะใดยังไม่รู้แต่ว่าแบบไหนเขาเรียกว่าคุณธรรมล่ะเห็นไหมนี่ไม่ใช่ว่าเรียนมากรู้มากทลากทล้ำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดเลยฮะนี่ความรู้คู่คุณธรรมไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมคงไม่ใช่อ่ะก็มีเยอะขึ้นนะบางทีคนที่มีความรู้มีการศึกษาดีที่สังคมยกย่องบางทีเราก็ไม่เห็นก็ไม่กตัญญูนะกับผู้มีพระคุณไม่กตัญญูกับบิดามารดาอะไรเนี่ยนะบางทีก็มีความรู้ดีเรียนมาสูงแต่บางทีการพูดจาพาทีอะไรกับบิดามารดาบางทีก็ไม่ค่อยเคารพอะไรพูดจาอะไรไม่ถนอมน้ำใจบิดามารดาทำให้พ่อแม่น้ำตาตกก็มีนะฮะเสียใจเราอุตส่าห์รักตาส่งให้ร่ำเรียนมาสูงๆแทนที่จะถนอมน้ำใจพ่อแม่กับอะไรพูดจาอะไรเป็นการลบหลู่พ่อแม่เนี่ยเห็นไหมทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้มาคุยกับพระก็มีลักษณะเนี้ยนะมันก็จะมีนะครับแล้วจะมีมากขึ้นด้วยไม่ใช่น้อยลงนะฮะเพราะยุคนี้สมัยนี้เรียนกันมาสูงสูงใช่ไหมเรียนมาพ่อแม่ก็อาจจะความรู้น้อยใช่ไหมแต่ก็ต้องพยายามขวนขวายให้ลูกๆมีความรู้มากขึ้นจะได้สะดวกสบายหางานทำง่ายขึ้นใช่ไหมมีความรู้พ่อแม่เหนื่อยยากลำบากใช่ไหม
ทำงานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตเงินยังช็อตไม่ทันใช้แต่ก็ต้องพยายามกู้หนี้ยืมสินมาให้ลูกได้เรียนได้ศึกษาเพื่อให้มีความรู้จะได้สบายในอนาคตเนี่ยอย่างนี้ก็มีเยอะนะฮะที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าลูกกลับไม่ระลึกถึงคุณของพ่อแม่ที่ยอมอดอยากลำบากเพื่อส่งเสริมให้ลูกได้เรียนได้ศึกษาตรงสูงบางทีต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรเนี่ยต้องพยายามหาเงินนอกงานเสริมงานพิเศษอะไรไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรเนี่ยก็อะไรไม่ค่อยมีต้นทุนอะไรเงี้ยก็ต้องลงแรงมากเข้าใจมั้ยลำบากแต่ลูกบางทีก็ไม่ค่อยคิดถึงก็รู้สึกจะมีเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเนาะเข้าใจมั้ยสนใจในเรื่องเทคโนโลยีมากเกินไปเห็นมั้ยเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยในทุกวันนี้ก็แบบที่ว่านั่นแหละมันเป็นสังคมก้มหน้าใช่มั้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยพวกครูพวกอาจารย์ก็มาบอกเออหลวงพ่อนี่มันเป็นสังคมก้มหน้านะเออนั่นน่ะมันต้องเงยหน้าเงยหน้ายังมองไม่ค่อยทั่วไปก้มหน้ามันก็มองในแอปพลิเคชันอยู่นั่นเองใช่มั้ยไม่ไปไหนใช่ป่ะทีนี้แอปพลิเคชันที่จริงมันไปไกลใช่ป่ะไปไกลนะเพราะอะไรรายการธรรมะมีหมดแล้วป่ะมีหมดในแอปพลิเคชันหมดเลยเราสามารถจะหารู้หาอ่านได้หาฟังได้หาดูได้ในนั้นก็ต้องเลือกอะฮะต้องเลือกให้ดูแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไปให้เห็นเนี่ยไปเล่นเกมกันเยอะมากกว่านะที่จะไปเรียนวิชาความรู้เด็กๆอะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องสอดส่องดูแลหน่อยนี่ที่เห็นนะเขาก็เป็นการเตือนสติอะไรเงี้ยไปดูเรื่องเกมอะไรมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าทำให้มีสมองดีขึ้นนะแต่ให้มากไปก็สมองล้านะเห็นไหมเล่นได้ดูได้มันแต่ว่าให้มันเป็นเวลาไงไม่ฉะนั้นแล้วสมาธิจะไม่มีสมาธิจะสั้นเห็นไหมแล้วก็ไม่จดจำตำรับตำราที่เรียนศึกษาวิชาการต่างๆมันจะจำไม่ค่อยได้ไปอยู่กับเกมหมดอันนี้สำคัญเหมือนกันดังนั้นก็ช่วยกันดูแลน้อยไม่งั้นทรัพยากรบุคคลจะขาดความรู้ความสามารถเห็นไหมญาติโยมก็ช่วยกันหน่อยอันนี้ที่เห็นที่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าได้สัมผัสมาเห็นไหมได้ดินบอกเล่าแล้วได้เห็นด้วยเห็นไหมคอยเตือนสติได้ด้วยอะไรเงี้ยจะต้องพึ่งพากันอย่าไปสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาอันนี้น่าเป็นห่วงเห็นไหมไม่ค่อยเตือนอะไรกันนะบางครั้งนี่แม้แต่สื่อเองก็มีเหมือนกันที่มีส่วนทั้งทำให้ความเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทั้งทำให้ในแง่ลบก็ทำให้เกิดความเสื่อมในทางด้านจิตใจเหมือนกันถ้ารู้ไม่เท่าถึงไม่เท่าถึงการนะมันมีทั้งส่วนดีและส่วนที่บกพร่องยังต้องแก้ไขอะไรอยู่มีทั้งด้านบวกและด้านลบพูดง่ายใช่ไหมมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เราไปห้ามไปไม่ได้หรอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันตามยุคตามสมัยแต่เราก็ต้องทำใจให้เป็นนะต้องเข้าใจตรงนั้นดังนั้นผู้ใหญ่บางคนก็จะไปห้ามไม่ก็สนใจเรื่องความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องให้เขามีสติก่อนให้เขามีสติมีสมาธิแล้วต้องรู้จักการกันกองเลือกที่จะศึกษาหาความรู้เลือกที่จะดูนะฮะเลือกที่จะเรียนรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์นะฮะก็ต้องช่วยกันพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันนะผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันไม่งั้นน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วที่บอกว่าความรู้จะให้คู่กับคุณธรรมมันก็คงจะยากใช่ไหมแต่ไม่รู้จักไม่เข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็จบกันเลยอ่ะไหมอันนั้นก็เป็นคำพูดอ่ะไม่ไปถึงการกระทำอ่ะเป็นคำพูดแล้วก็แล้วกันไปอะไรเนี่ยแต่พฤติกรรมมันไม่มีเปลี่ยนอะไรมันก็ฝากไว้ด้วยญาติโยมถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้ยังมีช่วงเวลาอยู่นะอันนี้พูดไปเพื่อให้เป็นข้อคิดก็ค่อยเตือนลูกๆหลานๆบ้างอะไรที่เห็นมันก็น่าห่วงอ่ะไปเล่นเกมแล้วบางทีเราถามวิชาที่เขาเรียนอยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็
ตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยฮะแต่รู้เรื่องเกมเนาะแต่วิชาที่เรียนอยู่ไม่รู้ฮะจำไม่ได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเลยนะฉะนั้นเรื่องของตัวสมาธินี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญสมาธินี่ไม่ว่าจะเราจะเป็นนักปฏิบัติหรือไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติแม้แต่การเรียนการศึกษามันต้องมีสมาธิที่ว่าสมาธิสั้นเพราะว่าสมาธิมันไม่ต่อเนื่องไงฮะจิตใจไม่สงบมันวอกแวกไม่อยู่กับปัจจุบันพอจิตใจมันวอกแวกไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะจดจำอะไรไม่ได้ไหมจดจำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองวอกแวกหรือวันไหวเนี่ยคนที่มีสมาธิที่มั่นคงอะไรก็จะไม่วอกแวกวันไหวฮะแล้วก็ความจำก็จะดีเห็นไหมความจำดีความคิดก็ดีด้วยเห็นไหมความเข้าใจชีวิตมากขึ้นอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันนะแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเขาต้องนำทำให้ดูด้วยนะอย่าไปเพียงไปพูดให้เขาฟังอย่างเดียวนะต้องทำให้เขาดูให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ต้องอธิบายให้ฟังพ่อแม่ยุคก่อนเก่าเนี่ยเขาทำให้ลูกๆดูเขาสอนนะแต่พอลูกทำไม่ได้ไม่เป็นเขาก็จะมาแนะนำมาชี้บอกว่าคนทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็ทำให้ดูมันก็จะทำอะไรเป็นนะเนี่ยใช่ไหมบางทีลูกก่อนการเก่าเนี่ยก็ทำเป็นอะไรเป็นหลายอย่างเพราะพ่อแม่เขานำเขาทำให้ดูเป็นครูทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติแหละนะเด็กๆก็จะได้จดจำนำมาช่วยมาใช้เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเกินห่างไปในเรื่องอย่างระยะนะมันก็ได้ใกล้ชิดกันหลายๆคนไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ก็มีฮะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเพราะไม่ได้ค่อยดีอยู่คุกคลีกันนะฮะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนมีกิจกรรมร่วมกันครอบครัวก็อบอุ่นนะมีความอบอุ่นแล้วมีความเข้าใจกันเนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอยุธยาครับจากโยมตุ้ยเจริญพรจ้าโยมจ้ะนวัตการทั้งสองรูปนะคะอยากถามว่าอยากปรึกษาว่าระหว่างเจ้าอาวาสวัดเนี่ยจะสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยและญาติโยมเนี่ยก็ชอบไปค้านชอบไปขัดอะไรเงี้ยแล้วเลยพิจารณาแล้วมันบอกก็เลยบอกว่าพี่เรื่องของท่านนะอย่าไปยุ่งกับช่างเลยเราอยู่บ้านเราดูบ้านเราเถอะคือต้นไม้เนี่ยจะโค่นศาลามันก็จะพังช่างก็ไปยื้อทำใหม่ญาติโยมก็ไม่พอใจก็เลยเขาก็ถามอยู่เรื่อยๆจนเขาไม่ถามแล้วเดี๋ยวนี้บอกพี่อย่ายุ่งกับท่านเลยนะอย่าไปเกี่ยวข้องในบ้านของท่านไม่รู้ไม่ทราบว่าพูดไปอย่างนี้แล้วเขากลัวมีกรรมผูกพันนะจะปัดยังไม่ดูอันนี้เป็นพ่อบ้านที่อยู่กับบ้านเราใช่ไหมค่ะเป็นพ่อบ้านของเราเองใช่ไหมที่ถามอย่างนี้ใช่ค่ะพี่เจ้าอาวาสไปทำบุญอยู่วัดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้จำรู้เพราะว่าพระที่วัดนี้งานศพเยอะแล้วรถมันไม่มีที่จอดทั้งพระเจ้าสร้างทั้งกระดาลีตรงนี้ไว้ตรงนี้เขาจะสร้างให้ที่จอดรถนะฮะแต่ญาติโยมขึ้นมาทำบุญเนี่ยบอกว่าไปต่อว่าท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถามฉันว่านี่ครับนี่ครับพี่บ้านของท่านนะท่านดูแล้วท่านมองแล้วท่านสมควรที่จะทำก็ปล่อยท่านทำไปเถอะก็เลยบอกว่าท่านก็เลยถามว่าไงโยมดีไหมขอเป็นเปล่าดูค่ะจะไม่ผูจะไม่ติดแต่ถ้าทำอะไรขึ้นมาท่านก็ดีอ่ะนะญาติโยมก็พอเสร็จแล้วญาติโยมก็พอใจถ้าเราไปเกี่ยวข้องนี้ไม่ทราบมันจะบาปไหมจ้าขออนุญาตค่ะขอปิดโทรศัพท์ก่อนนะคะจ้าจ้าสาธุค่ะนักปฏิบัติครับครับคำถามนี้จากโยมตุ้ยครับอยุธยาครับหลวงพ่อโยมถามว่าก็เป็นเรื่องของชาวบ้านกับเจ้าอาวาสที่วัดนะครับคือเจ้าอาวาสเนี่ยคือท่านก็จะบูรณะหรือว่าพัฒนาวัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความขัดแย้งของญาติโยมกับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอาจจะไม่ตรงกัน
โยมก็เลยอยากเข้าใจอยากถามว่าอยากทราบว่าการที่เราไปขัดแย้งหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยครับมีการถกเถียงกันพูดกันอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นแบบเป็นกรรมต่อกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าความเข้าใจนะมันนานาจิตตังมันต่างความคิดต่างความเข้าใจกันบางทีแล้วก็อาจจะเห็นว่าควรจะทำอย่างนี้ควรจะทลายทำให้มันคับแคบควรที่จะทำให้มันกว้างกันไปอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าว่าที่จะพิจารณาใช่ไหมพิจารณาตรงนั้นทีนี้ญาติโยมก็คิดว่าต้องเอาต้นไม้อะไรไว้ใช่ไหมต้นไม้ไว้เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่เสียดายใช่ไหมความร่มรื่นธรรมชาติอันนี้ทีนี้มันก็ที่จริงเราก็ต้องปล่อยให้เรื่องของเจ้าว่าเพราะเจ้าว่ามีหน้าที่ที่เราคัดค้านนั้นคิดว่าจะเป็นบาปมันไม่เป็นหรอกเราก็มีความเห็นก็มีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งนั้นนะฮะไม่เป็นไรหรอกมันก็ต้องมีการโต้แย้งต้องมีการขัดแย้งกันแต่ว่าเราอย่าไปถือโทษถือโกรธนะเราโหดกรรมถึงการละกันนะฮะนี่ก็มันก็จะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมกันนะฮะแต่ความเห็นมันก็มีความแตกต่างกันไปนะความเห็นนะไม่เหมือนกันบางทีก็จะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้บางทีก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมให้มันเกิดประโยชน์เพราะประชาชนมามากขึ้นอะไรที่ไม่เพียงพอกับการต้อนรับใช่ไหมต้องขยับขยายบางทีต้นไม้ก็ต้องออกหน่อยอะไรเงี้ยอันที่ก็เป็นคิดความคิดของท่านเจ้าวาดท่านนะนี่เราก็อยากมันก็ไม่เหมือนกันนะมันแตกกันแต่ที่โยมถามบอกว่าการคิดขัดแย้งกันนั่นจะเป็นบาปไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่าพอไปเห็นแตกกันมันก็ดีด้วยกันทั้งสองอย่างนะฮะแต่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าวาดผู้มีหน้าที่เห็นไหมที่ดูแลวัดเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรเห็นไหมที่จะทำนะฮะที่มันเจริญสำหรับญาติโยมที่จะมาใช้บริการอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไปนะอันนั้นโยมก็ไม่ต้องไปกังวลเลยโยมนะความคิดก็มีความแตกต่างอันอย่างเงี้ยทุกที่หรือว่าทุกวัดก็ว่าได้เห็นไหมมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับมีอยู่ทุกวัดแหละที่เห็นนะเนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยความขัดแย้งกันระหว่างเจ้าว่ากับญาติโยมเหรอมันก็ต้องมีอะฮะแต่ว่ามันเป็นไปทางดีทางใดทางหนึ่งละฮะจะไปทั้งสองทางก็คงไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องทางเดียวใดทางหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจะเอาต้นไม้ออกไม่ขยายมันที่มันก็แคบใช่ไหมครับถ้าเอาต้นไม้ออกแล้วไอ้ความร่มรื่นของต้นไม้ก็หมดไปแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ที่ว่าใช่ไหมคนมาใช้บริการได้มากขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นเพราะอะไรมันแน่นใช่ไหมครับก็เข้าใจนะโยมนะพูดอย่างนี้ก็พอเข้าใจนะโยมฟังออกไปเรื่องปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันมันก็มีอยู่ทุกวัดแหละทุกที่ด้วยตามไปมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ไปลงตัวก็ต้องยอมแล้วมันถ้าเป็นสิทธิของใครที่จะต้องทำหน้าที่โดยตรงก็ปล่อยไปนะปล่อยเขาทำเพราะไงมันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งใช่ไหมได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแหละมันจะไม่จะเสียประโยชน์มันก็อยู่ที่วัดนั่นเองนะจะเราเอาเลือกกับแบบไหนนะไหมอันนี้โยมก็ต้องทำใจให้เป็นแล้วกันนะเจ๊ไอ้ที่จะไปประชดประชวนเอาแต่บ้านเราเหรอนะใช่ไหมแกแต่บ้านเรามันก็ถูกมันก็ใช่อ่ะใช่ไหมเรื่องของเขาเราจะยุ่งเอาเรื่องของเราดีกว่าเนี่ยมุ่งเรื่องของเราให้เตรียมที่อะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะเรื่องคนอื่นเราก็อย่าไปยุ่งเขาเอาแต่เรื่องของเราการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้เหมาะสมเห็นไหมถ้าคิดว่าหน้าที่ใครหน้าที่เขาก็แล้วกันใช่ไหมก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะได้มีความสุขมากขึ้นนะมันไม่ฉะนั้นแล้วมันก็ขัดแย้งกันไม่จบสิ้นหรอกโยมมันไม่จบสิ้นนะเพราะว่าความคิดเนี่ยถึงร่างไงเราก็จะไปให้มันเหมือนกันมันก็คงไม่ได้หรอกฮะแต่ถึงอย่างไรถึงจะไม่เหมือนกันก็ให้ไปดีด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมได้ทางด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ไปเสียอย่างเดียวใช่ไหมมันมีส่วนได้และส่วนดีอันนี้สำคัญต้องมาดูตรงนี้นะโยมฝากไปด้วยโยมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นมานะฮะลูกวัดมันก็จะมีแบบนี้นั่นแหละโยมมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็แก้ไขกันไปให้มันลงตัวก็แล้วกันนะฮะมันลงตัวหมายถึงว่าพอการเวลาที่ผ่านไปแล้วก็มันก็
ดูแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันนะได้ประโยชน์เหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่ว่าโคตรต้นไม้ใครความรุ่งเรืองในที่ก็ไม่ได้ไปใช้อะไรเลยเห็นไหมมันก็คงอันนั้นก็คงไม่เป็นเรื่องถูกต้องอันนี้ท่านก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะทำสถานที่มีประโยชน์มากขึ้นหน่อยก็เรื่องของธรรมชาติมันที่จริงก็ถ้าโดยรวมเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว้ไหมธรรมชาติป่าไม้ใช่ไหมก็ต้องมีเดี๋ยวนี้ป่าไม้มันเดือดร้อนก็ต้องพยายามปลูกกันขึ้นมาเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วภัยธรรมชาติมันก็จะมากขึ้นเพราะโลกเราจะร้อนมากขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็โดยทั่วไปแล้วก็โค่นไม้ทำลายป่ากันไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะต่างชาติก็เป็นกันเห็นไหมเราก็ต้องแก้ไขเหมือนกันนะเห็นไหมเราต้องแก้ไขไม่งั้นมันก็จะเพิ่มความร้อนมากขึ้นดูไม่ได้กึ่งกายประเทศจีนนี่เริ่มจะผลิตรถไฟใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วฮะครับก็เป็นการโลกมันร้อนใช่ไหมเริ่มไปสร้างโรงงานกันไม่เห็นเลยครับแก้ไม่ตกเลยใช่ไหมครับครับก็ขออากาศหลวงพ่อครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นและสำหรับวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กราบสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกคนทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ